ขอนอบน้อมเอากุณพระแก้วเจ้าทั้งสามประการอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กุณพ่อกุณแม่กุณครูบาอาจารย์กุณศีลธรรมกรรมฐานจงมาปกห่มรักษาครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ทุกรูปปกห่มรักษาพระออกไม่ออกศรัทธาท่านสาธุชนคนดีผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านปกห่มรักษาสถานีวิทยุคลื่นต่างๆที่ได้รับสัญญาณเอารายการนี้ไปสู่ผู้ฟังต่างบ้านขอถวายความเคารพครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์พระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการครูบาอาจารย์เจ้าที่มีอายุพรรษามีการศึกษามีภูมิธรรมที่สูงกว่าเก่ากับผมบ่ว่าจะเป็นหลวงป่อหลวงลุงตุลุงตุปี่ตุน้องเพื่อนสหธรรมที่เปิดวิทยุฟังอยู่เวลานี้จุตนจุองค์ถวายความเคารพท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีเจ้าวาดวัดม่อนฤาษีผู้ร่วมสนทนาธรรมประจำวันนี้ด้วยความเคารพอย่างสูงครับเจริญปอนศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนคนดีทุกท่านที่เปิดวิทยุฟังอยู่ที่บ้านที่จองที่หอที่เฮือนปืนกระล่างกลางเตินบางท่านก็อยู่ในห้องนอนนอนฟังก็ได้บางท่านก็อยู่ในรถบางท่านก็อยู่ที่ร้านพักผ่อนอิริยาบถบางท่านก็กำลังจะกินข้าวน้ำข้าวแรงหลังจากที่ทำภารกิจการงานตลอดวันค่ำปีกมาเมื่อแรงก็ได้อาหารทั้งกายอาหารทั้งใจอาหารทั้งกายก็บำรุงร่างกายให้มันเจริญเติบโตขึ้นมาแต่ละวันแต่ละวันเขาก็จะต้องเลี้ยงดูร่างกายคือมันสมบูรณ์เพื่อจะสร้างภูมิคุ้มกันบ่คือโรคภัยแค่เจ็บมาเบียดเบียนเขาบำรุงร่างกายก็เสาะอาหารต่างๆมากินนะอาหารตั้งใจก็มาเปิ่งธรรมะฟังรายการวิทยุอาศัยธรรมะเป็นอาหารตั้งใจถึงมดถึงมวลนี่ก็ต้องขออนุโมทนากับสถานีวิทยุที่เปิดรับสัญญาณเอารายการนี้ไปสู่ผู้ฟังต่างบ้านตั้งเวียงประเป้าก็สองคลื่นรับพร้อมกันตั้งเหนือก็ฟังที่ 103.50 ดอยหมอกเรดิโอครอบคลุมอำเภอเวียงประเป้าอำเภอวังเหนืออำเภอแม่สวยพดไปแผ่วอำเภอพานตั้งใต้กะตี 94.50 แม่ขจารโมเดิร์นเรดิโอก็ครอบคลุมตั้งสายใต้ในพื้นที่ที่หุบเขาหุบดอยตั้งขุนลาวญาติโยมฟังตั้งบ้านน้อยเพมาลามพี่น้องศรัทธาที่อยู่ตั้งใต้สายใต้ตั้งแต่ลงดอยนางแก้วมาฟังที่ 94.50แม่ขจารโมเดิร์นเรดิโอแล้วก็ครอบคลุมไปถึงอำเภอวังเหนืออำเภอเมืองปานสถานีวิทยุในเครือข่ายของทีมงานของคุณดารุณีตัวเนื้อปีไอหนุ่มไม้ทองสถานีตังเมืองปานก็เอิญไปน้องตังเมืองปานแม่สายพินตงซานแจ่ซ้อนวังเหนือครอบคลุมทั่วไปถึงพะเยาญาติโยมสถานีวิทยุคนฮักพะเยาแล้วก็เมืองพันเรดิโอญาติโยมทางเชียงใหม่ก็ฮับฟังได้ที่คลื่น 89.50 บ้านทุ่งเรดิโอ 89.50 บ้านทุ่งเรดิโออนุโมทนาครับปดมปดม 89.50 มาทางใต้แหมน้อยก็ที่ 91.0 เท่านี้ขอบคุมตั้งแต่สันปะตองแม่วางล่องใต้มาสันปะตองแม่วางป่าสร้างเวียงหนองล่องบ้านโฮงจอมตองฟังได้ที่ 91.0 เลยบ้านโฮงไปปุ่นก็ฟังได้ที่วิทยุชุมชนคนเมืองดี 103.75
ตั้งแต่อำเภอบ้านโฮงไปอำเภอลี้ตุ่งหัวจ้างอำเภอเถินลำปางก็ขออนุโมทนาพี่น้องทางเมืองน่านด้วยเนอะสถานีวิทยุ 91.50 สถานีวิทยุชุมชนคนนาน้อยอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านครอบคลุมอำเภอนาน้อยแล้วก็อำเภอนามื่นก็ขออนุโมทนากราบขอบพระคุณท่านพระครูสุจินเป็นอย่างสูงที่ได้คือศรัทธาญาติโยมได้อาบน้ำฟังธรรมกันอูเอิญศรัทธาติติดตามผ่านระบบเฟซบุ๊กด้วยเนาะหลายคนหลายท่านเข้ามามีตึงพระคุณเจ้ามีตึงศรัทธาก็อนุโมทนาอันนี้โยมนี่อยู่บ้านบวกมือบ้านบวกมือนี่ตำบลขี้เล็กอำเภอแม่แตงภาพเสียงชัดเจนดีก็อนุโมทนาติดตามตั้งเก้าหกแล้วก็ตัวมาตินีตัวนอเก้าเอ็ดส่งมาถึงกะโยมกะตัวมาชมตั้งเฟซบุ๊กก็อนุโมทนาทำการทำงานไปตัวฟังไปตัวพอไปตัววันนี้เปลี่ยนบรรยากาศเนอะตะกี้ออกตีกุฏิประเดี๋ยวนี้ก็ออกแฮมตีหนึ่งบางวันก็นั่งกระปื้นบางนั้นก็นั่งเก้าอี้พระเจ้ามีลูกเล่นเนาะที่มันเป็นอย่างนี้เพราะว่าบุคลากรมันมีไม่ใช่ยังอ่ะวันนี้เจเจไปอยู่ไปงานเขาดำก็เลยจำเป็นต้องมาออกรายการที่นี่ถ้าจะออกกุฏิกับบรรยากาศเก่าหมะอยากก็ต้องมาออกที่นี่เปลี่ยนบรรยากาศเนาะแม่เซรินทิพย์บุญเลิศเนอะอยู่กรุงเทพมหานครยมประนอมศรีดาแก้วพิมพ์ประภาแม่เดินเพนทิมบางสุนีกองบุญแม่ย้อยสันสลีสันทรายอัมภัยวิญญาก็บักไก่บักไก่พี่น้องได้หล่อฮอนนี่สาสีทรปามีอยู่แม่สารประแดดละปูนโอ้ไก่นักแกมเหมือนกันลองไหลไป 89.5 เพราะเนอแม่สารประแดดน่าจะได้เพราะอาตมาไปเชียงรายไปเวียงป่าเป้าก็ฟังช่วงกลางคืนนี่ฟัง 89.5 ไปหายปุ่นอะตีนด้วยสเก็ตปุ่นอะ 89.5 เนี่ยก็น่าจะได้เนาะอันนี้เราประฝางแม่วางศรีรัตชัยชัยปินตาแถมคนหนึ่งก็อยู่สันปะตองแม่เลี้ยนทองไม้เขียวแล้วก็อนุโมทนากับพระคุณเจ้าตัวเนอร์ท่านอาจารย์วีระฐานิสโรสำนักปฏิบัติธรรมวัดเก่าเจริญธรรมสปอร์ตพาสปอร์ตเรียบร้อยหรือยังเกมเดินทางแล้วเนาะก็มีน้ำต้นแม่วางอนุโมทนาโยมศรีนวลธรรมขันแก้วอันนี้ก็ฟังอยู่เชียงใหม่ชัดเจนดีโยมแจ้งพื้นที่อาตมาด้วยเนาะจิตทิพย์สันติปาตีรัตนากรอนุโมทนาสำรวยภาคภูมิอยู่บ้านต่อบ้านต่อเชียงใหม่เนาะอนุโมทนาบ้านต่อสันทรายนี่กับบ้านต่อฟัง 94.5 อยู่เนอร์วะอนุโมทนาเนอร์ก็ขอบคุณแม่ขจารโมเดิร์นเรดิโอเนาะป่อน้อยพรหมินแม่ทิติรัตน์พรหมินสถานีวิทยุแม่ขจารโมเดิร์นเรดิโออันนี้ฟังจากสายใต้สายเหนือก็ที่ดอยหมอกเรดิโอทีมงานของคุณดารุณีกับวิชาหลวงพ่อพระครูปฏิพันธ์ธรรมทินตัวเนอะครับเนอะครับปรับไปสาตุหลวงพ่อว่าเปลี่ยนบรรยากาศอีกกว่าดีไปอย่างเนาะบางวันก็นั่งกับปืนบางวันก็นั่งเก้าอี้สักวันอย่าเอาออกไปนอกนะถ้ามันบ่มีควรบ่มีเนาะเอาบรรยากาศทางนอกเปิดไฟแจ้งเรื่องนี่นะเอาฉากเป็นต้นไม้พ่องนี่นะเนาะได้จะดีโยมรัตนาสังคำฟันเฉลิมศรีสุทิตาคุณหมอแล้วก็มีแม่จิรพันธ์โมป้ออนุโมทนาสาธุเนอะอันนี้ก็ตักผ่านระบบเฟซบุ๊กเข้ามาติดตักบัตรันก็ขออภัยเนอะพิมพ์มาเรื่อยๆเนอะโยมเนอะอาตมาก็จะตักเป็นช่วงเป็นช่วงไปก็ช่วงนี้รู้สึกว่าตั้งระบบเฟซบุ๊กก็โยมเข้ามานักขึ้นเนาะบอกว่าเมื่อวันบอกว่ามาค่ำเข้ามานักขึ้นเขาเปิดใหม่ๆก็มี4ลาย5ลายเดี๋ยวนี้ก็30ปลายเศร้าปลาย30ปลายก็นักขึ้นอาจจะได้ฝากแชร์ตัวเนาะศรัทธาญาติโยมเนอะ
ฝากแชร์ไปตัวกดส่งต่อให้เจ้าหมู่เจ้าหมู่จะได้หูจักเนาะติดตามให้ฟังกันจันทากองคำมูลรัตดาชัยมงคลก็อนุโมทนาสาธุเอาเพื่อเบื้องเป็นการเสียเวลาตอนนี้ก็จะได้พูดจากับอาจารย์ท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีเบื้องต้นนี้ก็นิมนต์ท่านพระครูได้พบปะศรัทธาญาติโยมเฮียก่อนเนาะขอกราบไหว้สารนิมนต์ครับนิมนต์ครับกราบครูบาอาจารย์ทุกรูปเจริญปอนคณะศรัทธาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทาง Facebook ท่านผู้ฟังทางวิทยุสถานีต่างๆที่ก็เกี่ยวพ่วงกันไปสวัสดีท่านอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมเจ้าของรายการผู้ดำเนินรายการกับผมพระครูสุเมธธรรมเสวีเจ้าวาดวัดมอนฤาษีก็ได้มาปะกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกๆคืนวันพุธ2ทุ่มถึง4ทุ่มบางวันก็มา2ตน3ตนก็ผัดเปลี่ยนกันไปพอดีวันนี้ลูกพี่จะต่อบัดได้มาก็ได้จะสนทนากัน2ตนกับท่านอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมจะว่าจะสนทนากันไปตั้งได้ก็ขอท่านอาจารย์ตั้งหัวข้อเลยที่ศรัทธาญาติโยมเพิ่นเคยถามมากล่าวว่าอย่างไรกันก็นิมนต์ท่านอาจารย์ดำเนินรายการต่อไปครับนิมนต์ครับผมครับก็วันนี้มี2ตนเนาะกูเตื้อมา3ครับเวลาเฮาจัดรายการมันก็ต้องมีตัวจอบเนาะครับมีตัวจอบนี่ทำให้เรื่องราวมันก็ไหลออกมาเรื่อยๆ2ตนนี่ตะกี้จัดรายการอยู่ที่อัน96ช่องแมลงก็3โมงถึง5โมงแรงนี่ก็ญาติโยมจะติดตามก็ที่96โดยสุเทพช่วงแมลงเมื่อค่ำตกเมื่อคืนมาก็ไปวัดเหตุกรรมเดียวแล้วกันเนาะครับชั่วโมงปลายอาบน้ำนั่นหน่อยนี่หน่อยทำวัดก็อย่างก็กับสะบึดสะเมือก็ได้มามะเนี่ยญาติโยมภารกิจการงานแต่กี้จับใจความได้จะเฮาเคยอู้กันกันเมินแล้วเหมือนกันเรื่องราวที่ท่านพระครูกัลยาณประโมทเปิ้นยกขึ้นมาตะกี้ผมก็เลยว่าเอ๊ะเอายกขึ้นมาอู้มาค่ำเรื่องเกี่ยวกับผลไม้อาจารย์ท่านพระครูสุเมธก็จังอู้บ่อยๆว่าเฮาอู้อย่างนี้เฮาจะอู้ข้อเดียวนี่มันบ่ได้ต้องทุกอย่างมันต้องมีเป็นชุด ชุด3พ่องชุด4พ่องไอ้เนาะอย่างทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีเป็นชุดมันต้องครบเอาอย่างเดียวบ่ได้อย่างพรหมวิหารก็ต้องให้มันครบถึง4แล้วก็ทีนี้อุปมาจะได้ครับเข้าแล้วนี่เฮาเอาเรื่องตาลเนาะตาลก็4เนาะตาลน้อยได้นักฐานนักได้น้อยอย่างนี้นะแต่วันนี้เฮามาเปรียบกับผลไม้ผลไม้เกี่ยวกับสุกสุกนอกสุกในสุกในสุกนอกสุกถึงนอกถึงในนะมันอย่างใดมันอันใดในอันใดนอกเนาะเราก็จะมาอู้กันตอนนี้ครับนิมนต์อาจารย์ท่านพระครูได้จั่วหัวให้ก่อนเอ๊ะเป็นยังไงพระองค์ถึงอุปมาทุกอย่างเอาธรรมชาติมาหมดเด็กเนาะธรรมชาติมาทุกอย่างเพื่อจะเพื่อเขาเข้าใจง่ายๆก็จะอุปมาไปตั้งอย่างใดตั้งคนก็ตั้งธรรมะก็จะได้ครับนิมนต์ครับผมครับสาธุครับครับเรื่องนี้อยู่ในจตุกะนิบาตจตุกะแปลว่าธรรมะหมวดที่4หมวด4หมวด4มีอยู่มีเป็นข้อๆมี4ข้อครับครับอันบัจจวัน1 2 3ไม่เป็นไรนะเอา1ไว้ตั้งหลังครับเรียงขึ้นมาจะเอาอันใดขึ้นก่อนก็ถูกหมดอ่ะมีความสําคัญต่อเดียวกันหมดครับผลไม้ที่4อย่างอันดิบตั้งนอกดิบตั้งใน1ดิบนอกดิบในอันที่2 2ดิบทั้งนอกสุกทั้งในดิบทั้งนอกสุกทั้งในเดี๋ยวผมจะนึกประเภทผลไม้ไปตัวหน่อยอันที่3สุกทั้งนอกดิบทั้งในสุกทั้งนอกดิบทั้งในอันที่4สุกถึงนอกถึงในสุกถึงนอกถึงในถ้าเทียบดิบนอกดิบในก็เหมือนกับผลไม้ทั่วไปอย่างม่วงเขียวเสวยเนาะทั้งนอกก็ดิบทั้งในก็ทั้งในก็ดิบเนี่ยกล้วยกาพวกเนี้ยดิบก็คือมันยังมาสุกเตื้อสุกแต่เตื้ออันที่2
ดิฟทั้งนอกสุกทั้งใดมาเต้าเนาะมาเต้านี้ชัดชัดแล้วก็ดิฟทั้งนอกสุกในนี่ทุเรียนก็ได้ก่ะหรือผลไม้บางอย่างที่เฮาพอว่ามันดิฟอยู่อ๋อแต่ทั้งในมันสุกยังได้ยังกล้วยเขียวกล้วยหอมทองเนี่ยบางทีเปิ้นยังมาได้บ่มด้วยนะหน่วยมันหน่วยมันสีดิฟแต่ทั้งในมันสุกสุกดีกินได้ครับอ๋อประเภทที่3สุกทั้งนอกดิบทั้งในนี่กันเทียบง่ายๆคือกล้วยกําแพงเพชรอ่ะโอ้มันยังไงมันอุกแก๊ดสุกทั้งนอกดิบทั้งในทั้งนอกนี่เหลียงเอี้ยเตี้ยทั้งในฝาดหรือบอกกล้วยเตดบางพันธุ์อ่ะอ๋อครับพอสีทั้งนอกมันสุกนะครับมันสีเหลืองแต่มันมาอ่อนมันอ่อนอยู่อ๋อครับถ้าสุกทั้งนอกทั้งในคือผลไม้สุกทั่วไปที่มันสุกเต็มแก่เต็มได้โดยธรรมชาติแก่เต็มตีแล้วก็สุกทั้งนอกทั้งในอันนี้เราจะเปรียบกับคนหรือว่าเปรียบธรรมะของพุทธเจ้าพระองค์เอาเทียบเป็นคนเลยเอาคนเลยเอาคนเจาะจงที่คนเพราะเจ้าคนเป็นคนคนนี่คือประเภทที่หนึ่งนี่เป็นยังไงดิบทั้งนอกดิบทั้งในก็คือคนบัลลังก์ตานะเหมือนเจ้าบ้านทั่วไปวัดบ่เข้าเราบ่ขาดบัดบ่ใช้ไพ่บ่ละเอาตุเอาหัวตุ้ว้าเป็นปฏิทินอันนี้คืออู้กดิบกำอู้กดิบแล้วบอบได้บวชด้วยไปวัดนี่ยังตัวเจ้ากำบดเก่าวัดนั่นก็บดเนี่ยวัดนี้ก็บดเนี่ยเลยไปวัดชะกับอันนี้คือคนดิบคนดิบคือบวชก็ไม่ได้บวชดิบที่ว่านี่คืออย่างคนที่เบื่อเจ้น้อยเจ้านานก็ห้องคนดิบคนดิบคนดิบแล้วก็ตัวเก่าก็มาเข้าวัดแถมแล้วก็ใจก็โหดเหี้ยมใจบ่มีเมตตาใจบ่เป็นธรรมะธรรมโมอันนี้คือดิบตึงตั้งนอกตั้งในประเภทนี้เพิ่นก็มาเอาก็มาใช้กับผลไม้ประเภทขายหม้อก็เนาะถ้าเป็นผลไม้มีกับผลไม้บางอย่างก็มีอยู่มีอยู่แต่ว่าคนนี่บ่ได้คนนี่คือว่าพอแล้วก็เสียเวลาเนาะบ่ได้มาเรียนรู้ธรรมะพุทธเจ้าดิบตึงนอกตึงในต่อไปอันที่2ดิบตั้งนอกสุกตั้งในคูบาตนเฒ่าตนแก่มังตนที่เปิ้นครับเปิ้นเป็นคนเอะอะวอยวายเนี่ยพ่องก็พอเฮาสีว่าเอ้ยเปิ้นอย่ามาบ่เรียบร้อยฮะตัวนี้ให้เนาะจะเตียวจะย่างก็อู้ก็บ่ใครม่วนเป็นกูเป็นมึงเนาะบางทีพอบ่เนียบบ่เนียบดังที่เฮาหวังเนาะแล้วบางทีครูบาอาจารย์เปิ้นบังไว้กลัวคนมานับถือแล้วเปิ้นเนี่ยบ่มีเวลาตัวอย่างมีก็มีอันพระเจ้าอโศกมหาราชครับครับพอละตายจากเมืองคนก็ไปเกิดเป็นงูเหลือมมานะแล้วลูกคนไปโพธิ์แล้วชาติสุดท้ายเพิ่นมาได้เป็นทูตเจ้าลังกาครับของพระเจ้าอโศกนี่นะแล้วก็อันพอมาบวชแล้วเพิ่นได้เป็นตัวละหันตาลุงหนานมาอ่านมีในหนังสือที่ลุงหนานแล้วก็กรุงลังกามันประเทศน้อยๆเนาะพระเจ้าอยู่หัวมาเฝ้ากันนั่งควายห้างครับแกงแกงสมัยอาดแกงดิ๊กดิ๊กเองกะครับครับพระเจ้าอยู่หัวหันปีกเลยอ่ะบรรลับถือเลยเองกะเปิ่นหวานพระเจ้าอยู่หัวอันสัญญาเจ้าเมืองขนาดนี้ไปขลังร้อยเปิ่นยิ่งใหญ่ครองทั้งชมพูทวีปมาแล้วอ่ะพวกขาไก่ง้อนแข่งแข่งด็อกด็อกขาพวกแข่งแข่งด็อกด็อกอันนี้มีมาแล้วชาติสุดท้ายของพระเจ้าอโศกมหาราชครับได้ไปสำเร็จธรรมเป็นอรหันตาที่กรุงลังกาก็ครูบาอาจารย์บางตนก็อันน่ะเนาะจะเตี่ยเปิ้นโอ้อยู่อย่างอันน่ะเป็นพ่อเหมือนตู้ปู่ตู้ลุงบางทีเลี้ยงหมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่พ่อพ่ออ่ะบิณฑบาตมาติ้วครัวที่อย่างเป็นบุรุษบรรจุนมาล่นด้วยเป็นปุ๊กมีเหมือนกันแล้วครูบาอย่างที่ตั้งละปูนเนี่ยเวลาเปิ้นเผาแล้วก็เออพระธาตุเป็นพระธาตุศรัทธาก็ถึงโอ้อยู่กันอยู่อันน่ะตอนอยู่เหมือนเปิ้นบ่มีหยังเหมือนตู้มีศีลบ่มีธรรมอย่างที่ครับที่แม่ห้องสอนก็มีนะครูบาพระลายประมาณนั้นครับเดี๋ยวนี้ก็ยังเปิ้นยังเขียนประวัติก็ยังมีครูบาพระลายที่แม่ห้องสอนครับอาจารย์ก็ได้ยินเนาะเคยได้ยินครับมันพอตายแล้วเป็นพระธาตุปฐกเสียงเปิ้นสว่างแจ้งลึกไงครับศรัทธาก็สงสัยเนาะพอเป็นพระธาตุกันหมดก็ไปเจ้ว่าปลอมเจ้าอย่างเจ้าบ้านเผากับมือเนี่ยครับครับครับก็ก็เลยโอ้ครูบาตอนที่เปิ้นอันนี้เกาะผายก็บอกว่าจักได้ก็หนุ่มผ้าลายไปอ่ะครับเปิ้นยาวผ้ามาตุ้มเลยนะ
อาตองพาไล่มาทุ่มพระตวบไล่คุยยุยนอนอันหนังหิงแดดด้วยนะพระเจ้านี่แดดก็เต็มมาแล้วก็เต็มมาแต่คนมองว่าบ่เต็มคนอยู่ทางนอกพอว่าเหมือนบ่เต็มอันนี้มันว่าอันนี้ถ้าอู้ถึงเรื่องผลมากคือดิบทางนอกสุกทางนอกสุกทางในทางในนี่เปิ้นสุกเปิ้นเตี้ยครับประการสุดท้ายยกตัวอย่างพระอัจฉริอันนี้เรียบร้อยหมดเรียบร้อยครบถ้วนเลยครบถ้วนได้เป็นตัวรัฐหันตากลุ่มแรกเลยครับพระสารีบุตรตอนนั้นยังไม่ได้บวชอ่ะปัญจวัคคีย์ทั้ง5เป็นอาจารย์ของเป็นอาจารย์ของพระสารีบุตรแล้วนะด้วยความเรียบร้อยของเปิ้นนี่น่ะหันละถึงแล้วบ่มีเหตุบ่มีผลยักแค่หันมาเลยศรัทธาเลยมอบกายถวายชีวิตให้ครูบาอาจารย์เลยหันปบกับศรัทธาพ่ออย่างพ่อความเนียบของเงินแล้วยังโยมหันแล้วบ่ศรัทธาแล้วมันเกี่ยวกับอย่างวาสนาก็วาสนาห่มหันแล้วบ่จับจ้าบ่มีศรัทธาสุมาได้ยกตัวอย่างหน่อยเนาะครับๆอาจารย์บารมีวัดป่าซ่อนแก้วถ้าเป็นห้องวัดถ้าเป็นห้องตัวๆว่าพระอาตมาหรือโยมไม่น่ะหรืออาจารย์สิไกลเนาะสิไกลก็เดี๋ยวเฮาโอ้ไปโอ้มาถ้าเกิดเป็นกูเป็นมึงขึ้นมาแล้วหรอกเคยเข้าเคยเข้าอีเนาะถ้ากรรมบ้านเฮาเนี่ยไปคิงเป็นหาเนาะพออันศรัทธาได้ยินอาจารย์ว่าไปกู้เป็นมึงมอบเข้าไปแล้วกับเนี่ยอ๋ออันนี้แสดงว่าอันวิสาสาละเนี่ยวิสาสาปรมายาตีละถ้าอาจารย์ให้ยังห้องตัวเก่าว่าอาตมาหรืออาจารย์ไกลไปแล้วไกลอยู่มันมาชอบใจแล้วว่ากู้มึงอันนี้นี่ศรัทธาชอบมันยอมกันเนาะแต่ได้ห้องนี้มาได้เนาะถ้าไปกู้มาเพราะมันมายอมกันครับโอ้ครับเอาขยายความไปแล้วเนาะครับนิมนต์ครับนิมนต์เอาตัวอย่างมาตัวเองแบบเขาครับอู้แบบสนทนากับเราคนเดียวนะครับเอาประเภทที่หนึ่งนี่ก่อนครับดิบถึงนอกดิบถึงในตัวครับเหมือนการศรัทธาทั่วไปเนี่ยมาได้ฝึกตั้งศีลตั้งธรรมมาครับแล้วก็พอแก่ตัวมันก็ยังงอมเหมือนกันนะบวชก็ไม่ได้บวชครับห้ามเฮียนเนี่ยก็ไม่ได้ห้ามเฮียนเนี่ยร่างกายตัวก็ได้กินได้ตั้นอย่างนี้นะกึดอย่างกับป๊าครับคำว่างอมนี่คือกึดหาอย่างหมอออกกะว่าวิวเต้าเตียวเขาค่ะค่ะมาร่างกายก็รู้ไปครับครับก็หูตัวเก่าอ่ะมันก็ชีวิตตัวเก่าก็ไปยืนยาวแล้วไอ้น้องก็ไปก็เกินร้อยครับก็ต้องเท่าแน่นอนแล้วนึกบางทีก็นึกถึงตั้งหลังมาครับภาษาธรรมะบอกว่าวิปฏิสารครับครับหมายความว่ากึดไปตั้งหลังแล้วตัวเก่าได้ทำบาปทำกรรมมาเรื่องอบายมุขก้าอย่างต่างๆนั่นนะครับหรือพิษศีล5กันอย่างไม้อ่ะมาอยู่ในศีลในธรรมครับแล้วก็งอมใจพอมีที่เปิ่งอ๋อรับเมื่อคืนก็ฟันบ่ดีบ่ดักไปนั่นน่ะฟันบ่ค่อยดีเป็นเอะอะวายๆเป็นห้องเอิ้นหาป่อหาแม่ไปอ่ะเนี่ยอันนี้จะมาเมื่อเท่าก็บ่ได้แล้วครับกำโบราณบ้านเหนือเมืองเหนือเฮาว่าเพิ่นฮู้คิงน้ำปิงบ่แห้งอ่ะครับบางคนถึงกับนอนป่วยไปแล้วได้เนี่ยถึงจะหู้เนาะถึงจะหู้คิงแต่หู้คิงก็เอากลับมาได้แล้วมาตันแล้วตันแล้วครับตอนนั้นจะได้โยก้าตกกระไดพอโจนอ่ะขอทำมาสักผูกได้โยก้ายากยากฮะมันมีก็มีอยู่ตำราก็มีอยู่แต่กรรมตัวเนี้ยเขาจะไปหวังอสัญญากรรมคือจิตจะรับมันยากมากทำมาตันสักผูกก็อย่างกูจ่ายมาซื้อมาเสียผูกมีมันมีอยู่แต่มันเปอร์เซ็นต์นี่ก็น้อยนักน้อยอันสู้แบบอาจินกรรมสู้บุกมาตั้งแต่หนุ่มแต่น้อยนี่เนาะอันนี้สู้อันนี้ไม่ได้เอาสู้อันนี้ไม่ได้อาจินกรรมเนี่ยแน่นอนมันจึงมาพวะถ่าพาเรามาเลยกรรมหนูปูหนูพวะเลยเนาะพวะเลยพวะเลยครับคำว่าพวะตัวนี้หมายความตัวเองสั่งสมมานานครับถ้าตัวเองแบบสั่งสมมาตั้งแต่ละเอกละออนครับมันก็ผลละไม้มันดิบเนี่ยตั้งไหนก็ดิบตั้งนอกก็ได้คือมันเหมือนซุกอะครับมาซุกก็หล่นออกจากควันเนี่ยมันเหียงมันเหืองมันเหียงมันบะลำมันพอบะม่วงเหียงอะเนาะเป็นบะลำตำเต็มบะส้มกับบะส้มชวานก็บะหวานน่าเทียบอย่างอันเลยมันเหมือนบะเป็นลำบะดีครับมาคนบ่มีศีลบ่มีธรรมแล้วก็บ่ได้ฝึกมาก่อนแล้วบ่ได้ทํามาก่อนแล้วบ่ได้บวชด้วยอ๋อแล้วนี่อยู่ใดจะต้องปล่อยไปอย่างนั้นน่ะก็ถือว่าเสียชาติเกิดไปเลยมันอย่างไรก่อตัวเองก็บ่แสวงหานี่แต่เอา
แวะใหม่หน่อยเนาะพูดเรื่องแสวงหานะครับแสวงหามีทรัพย์มันเรียกว่าปริเยสนาตัวนี้เป็นทรัพย์ทางธรรมตุเจ้าพระเนนเวลาเห็นนักธรรมจะได้เห็นกับทุกตนมีสองอย่างครับอริยะปริเยสนากับอนัริยะปริเยสนาแสวงหาอย่างประเสริฐกับแสวงหาอย่างประเสริฐทั้งหมดสองเลยทั้งหมดสองอยู่ในหมวดทุกกะเลยรวดกันนั่นแล้วก็มีสองระดับเหมือนกันครับระดับโลกียะกับระดับโลกุตระอันที่ประเสริฐนี่นะฮะประเสริฐในโลกนี่ระดับโลกียะก่อนครับโลกหน้าแห่งกรรมอันนั้นระดับโลกุตระระดับนั่นอีกระดับหนึ่งเอาโลกนี้ก่อนโลกนี้ก่อนครับอย่างละอ่อนเนี่ยต้องเฮียนหนังสือต้องเข้าสู่ระบบบ่เฮียนบ่ได้ได้ลองพรงานการเนี่ยพอเน็ตก็ได้พอหนังสือพิมพ์ก็ได้เปิ้นต้องรับสมัครผู้มีความรู้อ่ะเปิ้มจะเอาคนบ่ฮู้ไปทํางานเอางานเพิ่นไปรู้หมดอ่ะรู้กะต้องอย่างขั้นยังเพิ่นก็มีคุณสมบัติของเพิ่นโดม3ม6ปตีปอหยังก็ว่ากันไปบ่เดียวม3แค่ไปเป็นคนงานบ่ใช่ว่าดูถูกงานนะครับก็เซเว่นยังม6เซเว่นรถทัดเติมน้ำมันมันเนี่ยม6ทั้งนั้นบางทีสินค้าอย่างต่างๆมันเป็นภาษาฝรั่งมันต้องอ่านคอมมันยังต่างๆที่ฝรั่งมาซื้อครัวอย่างเฉยยี่ห้อเมืองไทยแหละฝรั่งฝรั่งจีนหนาทาถอนสตางค์มาถูกอย่างยุ่งกันเนาะมันต้องคนมีความรู้นักรอนต้องเฮียนต้องเฮียนอย่างใดต้องเฮียนไว้ก่อนยังได้ก็ต้องเฮียนจะขี้ข้านก็จ้างเจ้ามาเจ้าไปแจ้งตีสามตีสี่ลูกมาควอดกันลูกอ่ะหน้าเนี่ยก็หน้าก็ชอบอ่ะเอาหั่นดอกกวาวแล้วก็จะเปลี่ยนต้องเฮงอ่ะเนี่ยหน้าเนี่ยกวาวดอกกวาวแม่นแล้วอย่างพ่อแม่บางคนทุ่มนะลงทุนแรกอ่ะกับเมียนหนังสือนี่นะโอ้มีก็หามมาก็ชอบลูกจะเปิดเทอมก็ใจเงินก็อย่างสมัยนี้เนาะกริ้งมาเอาละใจอ่อนนะหันเบอร์โทรลูกดิชอบก็บ่ครับนี่อ่ะค่าได้ตังค์บ่จะว่าบ่มีนี่บ่ได้ได้ต้องสอนล่ะมีก็ต้องมีอ่ะต้องมีฮึต้องมีโอ้การลงทุนกับการศึกษานี่แต่ว่านะพ่อเป็นชีวิตของละอ่อนเนาะบางทีพ่อแม่ยมบางคนเป็นด้องเป็นผอมไปเลยนะกับลูกทำลูกเฮียนเนี่ยโอ้แต่ว่าข้อคอร์ดนะเนี่ยเรียกว่าแสวงหาระดมมันทุกอย่างในครอบครัวนะจะกินก็ปั่นไว้ให้น้อยอย่าจะซื้อก็ห้ามใจไว้ใหญ่ใช่เออพ่อแม่เนี่ยเออเว้ยนี่ต้องเฮียนไปรอต้องเฮียนแล้วก็พอจบเฮียนมาจบมาแล้วต้องขยันต้องมันอย่างเดียววิริยะจะไปหวังลูกฟุกมามีเนาะมีต้องขยันหาต้องขยันหามุมานะอดทนบอกฮู้จะอาจจะใช้อาชีพได้ก็ตามอ่ะนะต้องมันเอาบุกป่าฝ่าดงไปแล้วก็ช่วงนี้ระหว่างที่บุกเนี่ยถ้าเขามีเวลาหรือเขามีใจมาทั้งศีลทั้งธรรมก็ต้องมีจังหวะต้องมีจังหวะโดยครับแต่ถ้าเท่าขึ้นมาแล้วตั้งราชการหรืองานบริษัททางล่างเปิดไล่เหิบแล้วคนเอาละสิบแล้วนี่นะเดี๋ยวเพื่อขยายดิ63อย่างขยายอย่างใดก็ตึงได้ออกอยู่ดีตึงได้ออกอยู่ดีเนาะคราวนี้ต้องแสวงหาศีลหาธรรมละงานการตั้งนอกมันเรียกว่านันทนาการครับหรือสันทนาการหมายว่าทำมอกหายง่อมตีนง่อมมือครับครับครับแล้วถึงที่สุดมาหรอถึงที่สุดมันต้องวางอ่ะต้องวางละอันนี้มันนี่เปิ้นว่าเปิ้นแบ่งไว้อย่างใดก็เป็นละออนนี่เป็นไว้พึ่งเนาะอันนี้เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดประปูนครับต้องเปิ่งป่อเปิ่งแม่วัยที่2วัยปะวัยพบวัยพบต้องมาปะฮ้อนหนาวเย็นฮ้อนอะไรต่างๆเนาะแล้ววัยเปลี่ยนวัยเพียนก็คือทํางานทํางานต้องมุมานะอดทนคํานั้นก็พัดภาคละอันนี้รองเจ้าคณะจังหวัดประปูนวัดบ้านตองบ้านตองบ้านตองอันเนี้ยครับแม่สารบ้านตองครับครับหลวงพ่อวิสิตหลวงพ่อวิสิตหลวงพ่อไปงานที่ไหนเพิ่นจะโอเรื่องเนี้ยครับอันนี้เมื่อเฒ่าแก่มาแล้วก็ต้องพักพักการพักงานถึงแม้ว่าเฮาเองใจมันตึกมันบ่ค่อยพักแต่ว่าร่างกายมันก็ตึงเกษียณเองเนาะมันบ่ค่อยไหวบ่ต้องอย่างอื่นนะเคี้ยวมันหลอนมันเหมือนกินอาหารยามนะธรรมชาตินี่ฉลาดมากๆนะตาก็ฟังบ่ต้องไปพ้ออย่างนั้นแล้วอย่างไกลบ่ต้องขับรถแล้วเนาะแล้วเดี๋ยวนี้รถก็แปลงมาสตาร์ทมือให้ยะ
หูก็ซึ่งๆบึ้งๆมันต้องฟังอย่างนักใดกับใจก็ลืมสมองเลยมันต้องจำอย่างนักเพราะว่ามันจำมันผ่านมันนักโอ้ถ้าจำนักก็อกแตกเลยอันยังก็ยังมาเกิดบดแหละเนาะคือพอแล้วก็ลืมใหญ่ครับใช่นะแล้วเจ้าเฮาเนี่ยไม่ต้องเท่าอ่ะเนาะมันต้องเอาแต่ว่าแต่เจ้าเมื่อไงเนี่ยเฮายังลืมเนี่ยอันนี้แปลว่าปกติอย่างอีนะครับครับแต่ว่าพยายามมัดอยู่หลานมันบางทีมันหมายอมเหมือนกันลัดคิวเลยมันลัดคิวลัดคิวมันต้องนักต้องหนาอย่างแค่เข้ามาในต้องแค่เป็นเลือดเป็นยางครับผมแม่บารมัดระวังพระเลิศขนายพระล่มพงพ่องไปเลยไปเลยโอ้หรือโดนแม่ใจร้ายมาตันได้ออกมาตันได้ออกมาพอโลกสักกรรมไปก่อนเลยไปเลยลัดทุกช่วงพยายามมัดจุ่มลาดเปิ้นสามารถจะลัดคิ้วได้ตลอดครับอันนี้เปิ้นเล่าว่าตอนที่มาเกิดเนี่ยแม่เฒ่าเปิ้นเอาน้ำยาลืมไม่หรอกกอกปากใช่ลืมหมดทุกอย่างลืมหมดทุกอย่างแล้วพญามัจจุราชก็อยู่ข้างๆกับจนหมายฮะครับแต่เปอร์เซ็นต์น่ะต้องรออนุมัติโมวันใดวันที่ไหนวันใดคืนดีค่าอย่าไปเซ็นมาสถานที่ได้กับโมโหมาได้กับโมโหแต่ต้องกอดออกมาด้วยนะไปมรณบัตรนี่นะกอดมาเลยมาแวกก็กอดมาแล้วโอ้ครับเกิดมาก็คือต้องพร้อมที่จะตายอ่ะมีเรื่องเล่าว่าครับครับประเทศจีนหลวงพ่อนั้นเป็นเก่งมันอูใดเป็นนั่นเองอ่ะคนนับถือกันถึงบ้านถึงเมืองเก่งเรื่องเต็ดเรื่องซ้อนเรื่องบรรยายอย่างนี้นะโอ้เราปากศักดิ์สิทธิ์อ่ะอ๋อวาจาศิษย์หน่อยแล้วก็เศรษฐีเพิ่นทำบุญวันเกิดครับก็เป็นนิมนต์ตุลุงมาเองอ่ะนิมนต์ตุลุงเป็นประธานหลวงประธานนำก็ไม่เนาะตุลุงปาทุเจ้าพระเนรมากัดมัดเจริญพุทธมนต์สวดมนต์จันเพ็ญอย่างเรียบร้อยก็ครับไวติติตุลุงฮะเนาะอ๋อตุลุงฮือศีลฮือปอนน่ะเหรอครับครับอยากได้ปอนดีๆงามๆครบวันเกิดไอ้หน่อยเออตุลุงก็ว่าปู่อุ้ยตายพ่อแม่ตายครับมึงตายลูกตายหลานตายเลยเรื่องอู้เรื่องตายเลยก็ตายเลยปัดเข้าปัดเข้ามาใครม่วนนะใครถอนยอดกงานมงคลไปปู่เรื่องตายเอาตวยนําไปวัดพุ่นแหละไปถามเลยอะล่ะโอ้ตุลุงก็ผมก็นับถือคนก็นับถือกันถึงบ้านถึงเมืองผมก็อยากได้ปอนมงคลนะครับครับครับตุลุงมาโอ้เรื่องตายในงานมงคลผมอ่ะผมมาแล้วใจอ่ะครับตุลุงว่าอย่างเอียดีที่สุดมงคลเลิศที่สุดเลยเพราะว่าเหตุเลี้ยงตามลำดับกันปุ้ยมาอุ้ยไปก่อนครับอุ้ยหมอนไปก่อนเท่าคนแก่แล้วก็พ่อแม่แล้วก็ลูกแล้วล่ะอันนี้มันเป็นมงคลนะถ้าลาดคิวนี่ก็มันเป็นมงคลในมึงตายก่อนนี่เนาะพ่อแม่ตายไม่รู้ในยุ่งนะเนาะบางทีปุ้ยไม่อุ้ยนอนอยู่ที่โรงพยาบาลเนาะเก็บเงียบลูกหลานไปเฝ้าให้ปุ้ยไปไม่อุ้ยไปนะลูกหลานให้เศร้ามันเป็นมงคลหรอกมันเป็นธรรมชาติชีวิตความงามของชีวิตต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นเอตามธรรมชาติตามลำดับแต่ถ้ามันลาดคิวลูกหลานไปคนเฒ่าจุ่มคนนมเข้าไปเหี่ยวโอ้ผมหันหลายรายมาใจละนี่มาใจละมันเนี่ยมันทำใจยากเนาะพ่อแม่มันเหมือนกับปิดขั้วหัวใจอะกำลังห่ำลังเฮียนเดี๋ยวมาเนี่ยเออพอจะทับปริญญาหันแล้วอย่างอ๋อก็ทรงเฮียนมาเสี่ยงเป็นผู้ตระใดอ่ะจะได้เปิ้งทันลมปอมเนี่ยอย่างโอ้ทำใจยากอ่ะเนี่ยปอนตุลุงปุลุงก็ประเสริฐศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ตุลุงของผมก็มีนะฟังว่ะฟังกะอันนี้จำเป็นมาเนาะอันนี้ตุลุงเป็นว่าตุลุงคนนี้นี่เป็นอู้ได้เป็นนั้นหรอกอันเดียวกันเนาะเดียวกันนะอันนี้ก็ไปครับตาลบ้านโยมอ่ะไปหันใช้ผ้าปูนั่งค่อยๆได้มีใจค่อยได้เนาะโอ้เฮาอย่างเงี้ยไอ้ใดเนี่ยอันโยมมันประเด็นนี้อาตมาค่อยได้ผ้าปูนั่งนี่นะไอ้เนาะจะกลัวโยมบ่ฮื้อที่จริงตุลุงรู้ต้องแมทออกหน่อยถ้าโยมมือฮือก็อย่าขี้ใส่แล้วหน่อยทีนี้ก็มันก็ออกแตกอ่ะแมทออกหันแตกก็โยมหันเขาใส่โอ้ตุลุงอู้อันใดเป็นอันนั้นรู้นี่ถวายเขาเลยถวายผ้าผืนนี้ฮือไปบอกก็แถมยอดด้วยแหลมเนี่ยอันนี้วาจาศิษย์เชียร์เชียร์อันนี้เชียร์ฟังบนมาเนาะอันนี้ถ้าลัดคิวก็คือว่าคนหนุ่มคนน้อยไปแล้วคนเฒ่าบางทีก็ทำใจบ่ได้ทำใจยากพระองค์ถึงตัดเรื่องบ่ประมาทในเรื่องพัทเทกรัตตคาถาสูตร
คือเขาแสวงหาอย่าทุกไว้เนี่ยครับแสวงหาอย่างซ้ำอย่างตั้งภายนอกเนี่ยนี่เรื่องระดับโลกเนาะเพราะว่ามันจะมามาได้บ่โหครับอัดเชว่ากิจจะมาตพังโกชัญญามรณังสุเวความดีความงามตั้งหลายเดี๋ยวกิจการงานใดก็ตามทำอย่าบัดเดียวเนี่ยเข้าใจเฮงทำเนี่ยเมื่อมีกำลังเมื่อมีแห้งเมื่อนุ่มเมื่อกำนี่มีหยังก็ทำก็ทำไปเท่ามามีความกึดได้หันตรงหันส่วนนั้นไปทำได้ว่ะกำลังตัวเก่าก็มีละแต่ถ้าว่าคนที่เขากึดบ่ออกเขาไปตีความหมายนี่ก็ผิดเหมือนกันนะใครเนี่ยหยังก็เนี่ยอยากใครกินก็กินใครทำหยังก็ทำก็เลยสัมมาเลเทเมาเลเทไปเหี้ยอีกก็มีอันนี้เรียกว่าบัตรแสวงหาทรัพย์ตั้งนอกเอาไปบำเรอบำรุงเรื่องอบายมุกเนี่ยในเมื่อก็เรื่องกระจายเตือเดียวอย่าแค่หันว่าอบายมุกดีเนี่ยก็ผิดละอ๋อคือหันผิดละหันผิดไปละเป็นมิจฉาทิฏฐิไปละกินเต็มที่อย่ากินจนตาปูดเนาะอันนี้เรียกว่าแสวงหาอย่างประเสริฐเขาห้ามเห็นแต่น้อยครับครับถ้าแสวงหาอย่างประเสริฐเอาศีลห้าก็เอาใบยมุกมาเป็นเกณฑ์เนี่ยถ้าตกอยู่ในศีลห้าหรือมั่วในใบยมุกเนี่ยเอาอันนี้แสดงว่าแสวงหาอย่างประเสริฐละติดกับดักไปเลยครับอ๋อครับอันนี้เรียกว่าระดับโลกนะถ้าระดับสูงกว่านั้นเข้าหาศีลธรรมเนี่ยเรียกว่าห้าสมบัติทั้งโลกเนี่ยครับเรียกว่าสมบัตรโลกิยะนี่ถือว่าสมบัติยังมาเที่ยงแท้แน่นอนจ้ะมันเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกเป็นปัจจัยเครื่องอาศัยครับเบื้องเฮาได้ตุกได้ยากเฮาลำบากในเฉพาะจัดนี้ตัวอันยังปัจจัยแสวงหายังประเสริฐด้วยแต่อู้ถึงที่สุดมามันก็ปัจจัยเครื่องที่จะมามาเป็นที่เปิ่งที่เปิ่งของเฮาตลอดไปเฮาก็ถึงง่ายๆอย่างนั้นใกล้จะตายมาเขาก็เอาสตางค์ใส่เนาะเออเอาไปใจตั้งหน้าเน้ออ่ะคือมันแล้วใจคนอยู่มันได้ก็แล้วใจกับบกกองปุ๊บก็เอาออกอยู่แน่แล้วมันจู้ไผ่ไผ่จู้ไผ่มันเด่นเนี่ยเออใจว่าไผ่จู้ไผ่ใช่มั้ยอีล่าก็เอาอีล่าอย่าเอาอย่าจู้แม่เฮาก็ว่าเฮาจู้ตัวเก่าก็เฮือยังมือเฮือเปิ้นแต่ๆอ่ะเอาไปในโลกแน่พระองค์ตรัสไว้สูตรใดของก็จําไม่ได้เนาะครับพระองค์เทียบว่าโลกนี่เหมือนเหมือนไฟไหม้ว่าอย่างนั้นเลยถ้าภัยขนออกจากเงินไฟไหม้ได้ก็คือเอานั่นก่อนอันนั่นเลยเป็นของเขาเลยถ้าขนออกมาได้ก็คือเป็นที่สากไฟไปเลยไฟไหม้ที่ขนนั่นคืออย่างคือตาณบารมีว่าอย่างนี้เลยนะบุญกินบุญตาเท่านั่นถึงจะเป็นของเขาเขากั้งเนาะไฟไหม้เปียยังได้ก็คือหน้าของเขาหน้าของเขามูนั่นมีละไฟไหม้เลยหมดเลยโลกวัฏสงสารนี่เหมือนกันถ้าอยากเป็นของเขาแต่ให้อยากเอาไปโลกหน้าต้องเปลี่ยนเป็นตาหน้าบารมีเท่านั้นแปลสภาพไปแปลสภาพเป็นบุญในโลกหน้าเพิ่นมาถามนะไผร้อยไผตุ๊กไผยากไผจนมาถามเป็นยำมาได้เป็นตำแหน่งหยังเอ็มถามเนาะถามบุญกระบาดมีกี่แง่งกี่ดาวเป็นตุ๊กเจ้ามาก่อนเอ็มบ้าเนาะถามบุญกระบาดเมื่อจัดมนุษย์นั้นได้ทำบุญอย่างมาก่อนก็เนี่ยการแสวงหาสองอย่างเนี่ยถ้าเขาบ่แสวงหาไว้กับตนกับตัวเนี่ยครับเรียกว่าเขาเป็นคนดิบอันนี้คือดิบแน่นอนอะดิบบ่ลังตันบทก็บ่ได้บทไปป้อก็บ่เข้าวัดเข้าวาจิตใจก็เป็นคนพานพานบ่ป้อก็ไปเกิ้งเพิ่นแฮมเนี่ยไปตานอย่างล่ำเลือกบ่ตานอะตานไปก็ไปตานมันหยังอันนี้คือดิบดิบถึงนอกดิบถึงในครับแล้วก็จะเฮือสุกได้ไหนเอาไปอุกกะอันดิฟนี่อันที่มาเข้าไปเรื่องที่สองมันก็แหมข้อเนาะแหมข้ออ๋ออ๋อเรื่องที่สองคือดิฟตั้งนอกสุกตั้งในถ้าเทียบว่ามันก็เจ้าบ้านเปิ้นมาได้บวชแต่ว่าเปิ้นพร้อมเปิ้นเป็นคนธรรมะธรรมโมสนใจมีหลายคนเนาะผมมาได้บวชเพราะยังผมผู้หูมตั้งนี้อ่ะเป็นกรรมเก่ากรรมว่าเว้นตันเว้นหยังนี่อู้ได้หมดอ่ะแต่บ่ได้บวชบ่ได้อันนี้คืออันนี้เทียบว่าเป็นคนดิฟสุกตั้งในสุกตั้งในเป็นคนธรรมะธรรมโมประพฤติปฏิบัติธรรมไหว้พระไปวัดไหว้พระสวดมนต์นั่งฟังธรรมตลอดกินตานอะหยังก็ตึงหันหน้าตลอดออกชื่อตลอดออกก่อนเพื่อนด้วยเนาะพอหน้าวัดถึงหลังวัดแม่นบ่ละหมดทีนี้ถ้าว่างานใหญ่งานหลวงถ้าบ่มีอีป้อนี่อีแม่นี่ก็คืองานนั้นกล่อยไปเลยอันนี้คือคนเปิ้นชอบปฏิบัติอย่างนางวิสาขาเนี่ยถ้าเทียบว่า
ถ้าเทียบเป็นเรื่องบ่ได้บ่นะเพิ่นเป็นคนดีทั้งนอกหรอกแต่ทั้งในเป็นครับเป็นพระอริยเจ้าแล้วโสดาบันเลยเนาะเป็นพระอริยเจ้าครับต่างนอกเป็นคนบ้านครับแต่ทั้งในสุขแล้วอันนี้ดิบทั้งนอกสุขทั้งในคือคนบ้านธรรมดาถึงแม้บ่ได้บวชได้หยังก็ใจบวชใจนางวิสาขานี่ถ้าทําถ้าเป็นเทียบเป็นอย่างสมัยก่อนเจ้าก็แก้วปากกายกาวินก็ได้ยินครับครับเวลามีงานที่กรุงเทพพุ่นนะต้องไปเปิดงานนะผมนี่บางวันกับปุชุนบนเป็นสีนะถ้างานใดนะมีเจ้าถ้าบ่มีเจ้าก็แก้วปากกายกาวินไปมันก็กลอยไปอย่างมันนะจืดไปเลยเปิ้นๆถึงยอมกันถึงเมืองงานนั้นจืดไปเลยแต่ว่าถ้าเจ้าก็แก้วไปนี่คือคึกคืนขึ้นมางานนี่ใหญ่จริงนักข่าวก็ลุ่มใส่รูปรูปไปเนาะถึงลงข่าวถึงวันอ่ะครับเจ้าของร้านหน้าบานเลยถือว่างานใหญ่จริงใหญ่กรุงสาวัตถีเหมือนกันมีถ้างานใหญ่จริงนางวิสาขาพระเอกแต่งมหาลดาประสาทไปย่องเต็มที่ย่องเต็มที่ไปเป็นท่านประธานที่เคารพเปิดงานโอ้งานนั้นใหญ่จริงคำว่ามหาลดาประสาทนี่คืออย่างเครื่องแต่งเพชรลูกโตเป็นชะดาเป็นยังตุ้มหูเป็นยังมื้อเนี่ยมหัศแต่ว่าเพิ่นก็แต่งสมเกียรติของเพิ่นไม่ใช่อย่างอีเก้บ่ใช่นะแต่สมเกียรติของอันนั้นเหมาะสมพอดีงานของเพิ่นเพชรลูกโตเต้าไข่เพชรไข่ไก่เนี่ยโอ้ครับครับสมัยนี้เปิ้นลงข่าวนะแค่หัวมือเนี่ยเป็นล้านๆน่ะอันนั้นหมอกใดเนาะหมอกใดครับเครื่องมหารับระดาประสาทครับไอ้วันหนึ่งลืมอ่ะกะไม่ใช่ลืมไม่ลืมแต่งไปกะเปิ้นแต่งไปน่ะไปเปิดงานครับปิ้งมาก็ผ่านวัดพอดีกะละเครื่องแต่งตัวคือคนใจเอาตามเหี้ยกะไปใจปัตตานเอากลับมากับไปไหว้ไปสาไปไหว้ไปสาบาอาจารย์ก่อนเองกะครับไปได้ไปปะพระพุทธเจ้าก็ได้ไปไหว้ไปสาธะครับดอกปิ๊กออกมาก็คนใจลืมไอ้เจ้าเพิ่นลืมเอาปิ๊กเอ้าเครื่องข้าไปไหนไอ้เนาะครับเอ้าลืมไปวัดไปคนใจไปพระอานนท์เก็บไว้อ๋อเก็บรักษาไว้เฮ้ออ่ะอ๋อครับอันเรามาบอกเจ้านายว่าพระอานนท์ไปเก็บเอาตู้เจ้าไปเก็บว่าเมาแล้วเอาละถวายอ๋อตานเลยพอตานแล้วก็อันโอ้ยมันบ่เหมาะกับหาอยู่กับวัดกวาเครื่องเพชรเครื่องพลอยครับประกาศขายล่ะเอาประมูลเนาะประมูลไปซื้อของก็ไปซื้อของเศรษฐีได้เนาะนั่นๆประมาณกะไปได้อ่ะเอาไปมาตีราคาได้ครับก็ตัวเก่าก็ซื้อเองเออเอาเป็นของตัวเก่าแล้วเอาเปิ้นเอาไปเนี่ยใดเอาไปแปลงวัดบุพารามสร้างวัดได้วัดนึงสร้างวัดบุพารามเลยครับแล้วก็ตอนแรกก็เปิ้นคุ้นเคยกับพระอานนท์เนาะครับอยากจะฮื้อพระอานนท์ไปแปลงวัดแต่พระอานนท์เปิ้นมีฤทธิ์นักเท่ากับพระมหาโมคคัลลานะครับก็เลยบอกว่าขอพระมหาเถระพระมหาโมคคัลลานะที่เหมาะสมที่เหมาะสมขอช่วยแปลงวัดทั้งร้อยๆนะครับครับเป็นประธานเท่ากันเอาปารมีไปอย่างเดียวนะเขาก็เอาครูบาอาจารย์มาวางเสียละเลิกว่าใหญ่ๆเนาะปารมีไม่สูงเป็นท่อนๆอันนี้เปิ้นเล่าว่าเปิ้นกำแม่นะคนมาน่ะคนสองคนแบกได้เลยมันตอนเปิ้นแปลงนะเจาะหินเจาะอย่างมันสบายเนี่ยเนาะชุดโยกอย่างของนักนักโดยอภิญญาของครับของพระมหาโมคคัลลานะเนรมิตเนรมิตเหมือนเนรมิตทำมากี่เดือนแล้วเลยมันครับอันนี้คือดิบทั้งนอกสุกทั้งในอันที่สามสุกทั้งนอกดิบทั้งในสุกนอกดิบในนี่คืออันเอาที่เขาเล่าบายบายแต่เจ้าเนาะครับครับเรื่องฤาษีลวงเฮียมันนะเอาเล่านี่เห็นรอบแต่เจ้าเป็นเก้าฮกโดยสุเตปเมื่อค่ำนี่เป็นสถานีเครือข่ายเอาเห็นรอบฤาษีลวงเฮียมันเป็นภาษากลางเนาะเฮียก็คือแมงอย่างแมงตะกวดแลนแลนตะกวดนี่กะตระกูลเดียวกันตระกูลเดียวกันครับเป็นยุคนั้นมันมีพระพุทธศาสนาเถอะครับพระพุทธเจ้าเขาเนี่ยได้เป็นโพธิสัตว์เป็นโพธิสัตว์ได้เป็นแลนครับอาศัยอยู่ข้างกุฏิท่านฤาษีนะครับท่านฤาษีประกอบไปบินทบาทในบ้านในบ้านยังมาเลี้ยงมาเฮ้อขอคุ้นเคยกันคุ้นเคยกับอันครับตัวแลนนี่ตัวแลนนั่นนะครับแล้วก็คุ้นเคยจากเจ้าบ้านด้วยเอกอ่ะเจ้าบ้านได้กินดีกินล้ำอย่างก็เอามาเฮ้อพายว่าปู่ฤาษีเปิ้นครับอันนี้วันหนึ่งไปกุมบาทมาก็เคยเข้าเนาะเปิ้น
พิ่นใส่จิ้นแลนมาเฮ้ยนะชาวบ้านแกงแลนติดใจปะโทมันล้ำอ่ะเคยกินนี่มาก่อนแล้วก็ถามนี่มันเหมือนแมงที่อยู่ข้างเขาถามว่าสถานี่มันแกงอย่างแกงแลนอย่างนี้แกงแลนให้เนาะเอาแล้วต่อไปข้างกุฏินี่ตวงไงครับอ๋อคันนี้แต่วันก่อนนี่ได้ฉันมันน้อยไปหน่อยอันนี้จะเอาตึงตัวแล้วแย่ใดแย่ใดแล้วก็เอาไม้ค้อนซ่อนทั้งหลังน่ะเอาค้อนไว้ทั้งหลังไอ้แลนมันมากินเข้าคนบาททั้งวันหรอกครับครับมากับไอ้ปุ๊บกินไอ้กะคราวนี้ก็ทำท่ามันเข่งเหลือเก่าอ่ะสำรวมเนาะระวังนิ่มเนี่ยเนาะก๋วยเตี๋ยวนี่หยอกล้อกะอ้นจ้าอย่างไรเนาะมันค่าๆเหมือนสำรวมแบบเรียบร้อยผิดปกติไปหรอวันนี้มันเคร่งผิดปกติสำรวมระวังผิดปกติเรียบร้อยเกินเหตุเองอ่ะคนมันเวลามันมีความผิดอย่างก็อ่านหรอมันดึงมีห้าอย่างจนหนวดมันดึงพอหรอมันผิดสังเกตเวลาเปิ้นสอบสวนอย่างไรอ่ะถ้ามันสอบสวนไปถ้ามันลืมน้ำลายออกนี่แล้วก็โพธิสัตว์เจ้าเปิ้นมีปัญญาเนาะครับครับถึงแม้จะเกิดเป็นชัดเดชสารลงพิษไปอากาศในโลกวัฏสงสารนี่เปิ้นต้องไปใจจะเกิดทุกอย่างนะครับเมื่ออาหารฤาษีท่านฤาษีอันพิษปกติก็ระวังนะเพียงอันนี้มันอย่างใดเนี่ยใจคนเก่าเหตุการณ์เนาะอย่างมันเรียบร้อยพิษปกติเนาะครับก็ระวังนะก็เก่งไว้หรอกกาดไว้ล่ะกาดไว้ล่ะตั้งกาดฤาษีก็เกี่ยมไม้ค้อนไว้ตั้งหลังอะแลนโพธิสัตว์เจ้าก็กาดไว้เกี่ยมตั้งไว้พอใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาเปียกค้อนบุ๋มเปิ้นระวังเลยแล้วเนี่ยเต้นไปเลยลบเข้าหูเลยก็อ๋อบ่แม่นด่าเลยด่าฤาษีโอ้ยแต่เนี่ยว่าจะหมายชีวิตข้าโลนี่อันหลงนับถือกันมาเมินนะเอกโอ้ยอันนี้มันล่างอย่ามัดไทยถ้าตัวแลนตัวนั่นบ่มีปัญญาไอ้เนาะถ้าสังเกตผิดปกติเองอะครับก็อังคงจะด้วยตายด้วยสุขทั้งนอกดีทั้งในเนี่ยมันก็มีเหมือนนี่ชัดเจนเนาะชัดเจนเหมือนมีอย่างหมาจิ้งจอกก็เหมือนมีเนาะที่ไปพอเดือนพอตะวันนั่นน่ะเพ่งพอยกขาข้างเดียวน่ะเพิ่นเข่งเพิ่นว่าโอ้น่านับถือถ้าชาดกนี่นักเรื่องนี้นะนักอะเรื่องดิบอย่างก็สุขทั้งนอกดิบทั้งในถ้าเป็นผลไม้กับอุ๊กเก็ตเลยเนาะมะม่วงมะม่วงอุ๊กเก็ตกําแพงเพชรอ่ะชัดเจนกล้วยเลยนะกล้วยกําแพงเพชรเพราะอาหารมันสุกมันดีงามแม่นะครับแต่คนเฮาบ่ได้ยุคบ่ได้เนี่ยเขาก็ติดรูปนะติดการจัดคือมันอย่างต่างๆเรียบร้อยดีๆแม้แต่พระเจ้าสุทโธทัณฑ์น่ะก็สุกทั้งนอกดิบทั้งในตอนแรกนะครับหลอกลวงเจ้าชายสิทธัตถะเหมือนกันหลอกได้บังเฮ้ยได้ไปหันหยังเพราะว่าสร้างแปลงเปิ้นทำนายไว้ว่ามหาสัตว์เจ้าเนี่ยเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยจะได้บวชแน่บวชได้เป็นพระศาสดาไอ้กะเพราะนั้นเปิ้นเลยสร้างภาพเปิ้นกังวลกังวลอ่ะครับตลอดระยะเวลาขี้ปีอ่ะเนาะเก้าปีคือสร้างภาพอยู่หันบังเฮ้ยได้หันคนแก่เบอร์เฮ้ยหันคนเจ็บฮ้อนก็ไปอยู่นี่หนาวก็ไปอยู่นี่แต่โอ้แต่เวลาลูกบ่าวไอ้เนาะเจ้าชายจะออกจากวังเป็นพญาเจ้าเมืองท่านแต่จะออกจากวังเนี่ยฟังไปเตื่อไปเคลียร์พื้นที่เอาคนเฒ่าคนแก่ไปเก็บเดี๋ยวก่อนเก็บผู้เฒ่าไว้ก่อนเอาไปเก็บไปซ่อนไว้บ่ฮู้ได้หันแล้วไปได้หันได้อย่างใดอ่ะไปหันได้อย่างใดอ่ะก็จวนได้ชนะไว้ก่อนบอกบอกกันเลยไปได้สร้างภาพอ่ะอันนี้เวลาเจ้าใหญ่นายโตจะไปไหนเนี่ยเปิ้นถึงบอกกระซิบไปเห็นหน่อยอ๋อเปิ้นไหว้แน่กันอ๋อถ้าว่าบ่ได้นั้นบ่ได้นะลูกน้องกับนายไม่ผิดใจกันยุ่งกันแหละบ่ได้เกียมไว้อ่ะนายไปบอกลูกน้องว่าจะไปกวดงานเหรอจะไปฮั่นเหรอลูกน้องก็ต้องเกียมงานไว้ถ้าปุ๊บปั๊บไปเหรออ่ะลูกน้องจะจางหัวแล้วยังมาบอกไว้ก่อนแน่นายก็เสียแน่แล้วต้องไปลดขั้นลดตำแหน่งเหตุใดบอกว่ามันไปเป็นปุ๊กอ่ะตัวเป็นปุ๊กนายก็บอกไหว้หน้าลูกน้องลูกน้องก็ไปได้เกียมเนี่ยไปถึงก็ไปติบนอย่างเดียวมาได้ต้องบอกก่อนต้องบอกว่าจะไปปวดงานเนอะลูกน้องก็ต้องสร้างภาพไปก่อนปลูกผักป้อมนักๆเอาไว้อย่างเอาไว้สวยสวยแล้วก็อ้อยข้าวพัดเนาะใส่ข้าวพัดใส่ยังไปกัน
นั่นแบบปลูกพักป้อมไม่เข้าใจเนาะอันนี้คือภาษากลางว่าพักชีพักชีเอาไว้รวยนะปนต้องเป็นอย่างอันต้องทำอย่างอันต้องอันอย่างอันเพราะนั้นงะปนจะเจ้านายใหญ่นายโตจะมากวนงานบอกบอกมาได้ปนเป็นธรรมเนียมของปนอันจะลำบากเนาะเกียมอย่างบัดตันข้อสุดท้ายเดี๋ยวเราจะได้เปิดสายพอดีสุกถึงนอกสุกถึงในตอนละหันตาเจ้าทั้งหลายสมัยพุทธกาลครับบ่ต้องได้เสแสร้งแกล้งทำอย่างละเปิ้นถึงเป็นนายเปิ้นก็ถึงสุขอยู่แล้วมันมีมายาอย่างแล้วอ๋อครับยกตัวอย่างอย่างพระอัจฉริยะเนี่ยเนาะครับบ่เดือนนี้ 20:56 โอ้เกือบจะชั่วโมงเลยนะน่ะอู้กันพอจะชั่วโมงพอดีครับผมเนาะแต่เดี๋ยวจะลองตักญาติโยมทั้งเฟซบุ๊กให้สักหน่อยก่อนเนอะท่านพระครูเพิ่นได้ฉันน้ำอาตมาก็ ได้ฉันเหมือนกันฉันน้ำบ่น้อย ฉันตะกี้แหละโยมเนาะมันฉันนักก็มันจังมาค่ำมาคืนมันจังเบาจังปวดอนุโมทนาโยมอัมพรบุญเป็งนิดหน่อยแสนอ้ายยายสายเขื่อนแก้วแม่จุธมาศฟองเขียวชะนาภาสีทาอนุโมทนาแม่จันอยู่หนองยาวแม่จันเนอะอนุโมทนาสีทรสีเพชรวังสวนกล้วยฟังชัดเจนดีวะยมจันยานี่ติดตามตั้งแต่96มาแล้วฟังตังวิทยุ 89.5 กะแม่จันยาสารปีบัวพัดเตชัดตันเอาไว้สาอนุโมทนายมน้อยแล้วก็มีแม่เทียมจันคนเที่ยงลำจวนระองพิมพ์วันแสนสุขแม่อุ้ยน้องแฮกเกอร์วะเขาพิมพ์มาอย่างใดก็อ่านไปอย่างอันเนาะสมศรีใจบุญเวียงเป่าเป้าชัดเจนดีขอบคุณเนอะสถานีตั้งเวียงเป่าเป้า ถึง2คลื่นตลอดจนถึงสถานีวิทยุในเครือข่ายตัว 94.5 มคจานโมเดิร์นเรดิโอแล้วก็ที่ 103.50สถานีวิทยุดอยหมอกเรดิโอทีมงานของคุณดารุณีทุกเคลื่อนทุกสถานีเนาะนี่อยู่บะเขือเจ้ละปูนนิคมอุตสาหกรรมละปูนโยมาลีบวชกระโทกอยู่ตังอีสานปุ่นเนาะวรรณศรีคำยศด้านภายหนาวชาวล้านนาอนุโมทนาเนอร์ 103.50 อันนี้รับสัญญาณทุกเจ้าทุกเจ้าปีไอรุจิสมบัติแดนดินทินล้านนาโยมน้อยวานิดาบันแสทองสมศรีใจบุญที่วกรจันทิพยมอัมพรแล้วก็อยู่เจดีแม่เจดีชัดเจนดีประนอมศรีดาแก้วรัตดาชัยมงคลต่อไปก็อนุโมทนากับประภากิติวงศ์ท่านพระครูท่านพระครูฟังอยู่วัดปุณณท่านพระครูวิภัทวรคุณดวงเพ็ญปอโซโรปอโซโลดวงเพนอยู่สันกงสันกำแพงอนุโมทนาจัญญาชมพูคำต่างเฟซบุ๊กสาธุอนุโมทนาเนอะอยู่เมืองน่านวะฟังจากเมืองน่านสาธุอนุโมทนาอันนี้แถมท่านหนึ่งอยู่แม่วางป้าติ่มแสนเปงเมื่อทุกอย่าลืมทำอ้าวโดยสเก็ตอนุโมทนาสาธุเยาวรักรินยอดพิมพรใจมาอนุโมทนาสาธุแชร์ไปก็ได้นะศรัทธาญาติโยมขอบคุณมากฟังตัวแชร์ไปตัวอยู่พะเยาเนอะวัดหม้อแกงตองหม้อแกงตองชื่อวัดนี้เขาถ่ายเลยเนาะวัดหม้อแกงตองตำบลแม่กาอำเภอเมืองพะเยาไหว้สาผมพระครูปรัตน์สมบูรณ์อยู่วัดหม้อแกงตองเนอะฟังเกือบตึงวันแล้วก็บอกให้ศรัทธาฟังตวยวัดหม้อแก่งตองโอ้สาธุเน้อขอบคุณเน้อท่านพระครูนะครับเน้อสาธุอนุโมทนาช่วยกันเนาะแม่จันเพ็ญคำโปธาอยู่แม่เฮียจมจันทาทรตันแล้วก็โยมดวงทิพย์พิมลดีแท้อยู่ชุมชนเทียมพรอำเภอเมืองเชียงใหม่เวียงป่าเป้าก็เข้ามาหลายคนหลายท่านเนาะเอาต่อไปก็จะเปิดสายก็พ่อแม่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายใครจะอู้จะจายังได้ก็โทรเข้ามาหากันจะได้วางสายให้ศรัทธาได้โทรมา
เขียนเบอร์ไว้เน้อญาติโยมเน้อเบอร์052 010 084 052 010 084จะเป็นโยมก็ได้เป็นพระก็ได้โทรมาจะเติมเต็มอันที่มันขาดตะใดไปก็จะมาเติมก็ได้เนาะอันที่มันขาดก็ช่วยกันเติมขาดตะใดพ่องแต่กี้โยมก็หกถามเรื่องตะแล้วจะอธิบายมันพวกนะโยมติดตาม Facebook ตะกี้คำใจเรื่องตาแล้วตาแล้วเนี่ยแล้วก็คือหุ้งนะกันเนาะหุ้งอ่ะแล้วอ่ะตาแล้วอ่ะเปิ้นว่ามันมี7จั่นนะไอ้นี่7จั่นก็เอาอย่างหมวด7เข้าใส่ครูบาอาจารย์ว่าเปิ้นแนะนำออกรายการแล้วก็ยังไปถามครูบาอาจารย์เปิ้นอยู่ตาแล้วแล้วเนี่ยกำเมืองว่าแล้วแล้วก็คือลุงนกหุ้งแล้วหรือว่าพญาเหยี่ยวตามันล็อกเล็กล็อกเล็กหรอเจ็ดจันกับโพดชงเจ็ดฮะนะไก่เนาะเปิ่นเอามาใส่เวลาจะสืบจะตากันอย่างไก่อ้าวเจริญปอนสายที่หนึ่งอ้าวว่าจะได้ว่าจะเจ้าแล้วสาธุเนอร อนุโมทนาติดแล้ว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 รู้สาธุเนอร์กำลังใจซึ่งกันและกันอ้าวสาธุยมมือถือนี่ขออนุญาตได้งดห้ามต่างมือถือแล้วก็ตั้งเฟซบุ๊กนี่ก็บ่ต้องโทรแล้วเนาะถ้าโทรเฟซบุ๊กนี่มันจะลุดสัญญาณมันลุดแล้วมันก็จะบ่ได้หันกันนะบอกเบอร์ใดก็คือโทรเบอร์นั้น052 010 084 052 010 084เจริญปอนไม่ตากเจ้าอ้าวยายอ้วนยายอ้วนตาฟังเลยยายอ้วนคนดอยหล่อเนาะฟังแล้วเป็นยังไงพ่องฟังเรื่องติปเรื่องซุปนี่ไม่วันฟังเรื่องดิบเรื่องซุกนี่จะไปเอาของไอ้แม่ไปคั่วเนี่ยยังไอ้ยุ่งนะไอ้นี่เพิ่นว่าแบบฟ้อนด้วยกันเพิ่นอู้เรื่องดิบเรื่องซุกเอาของไอ้แม่ไปคั่วเนี่ยยังเลยยินดีเนอแม่วันอยู่ประเภทใดอ่ะแม่วันประเภทใดฮะดิบนอกซุกในก็ว่าซุกนอกดิบในจ้าแม่จะแม่วันจะอยู่อันใดอ่ะอยู่อันใด4อันเนี่ยซุกถึงนอกซุกถึงในซุกกันแล้วตอนนั้นอ่ะซุกฟังดูเจ้านี่ก็ถึงซุกอกซุกใจโลเนาะจ้ายินดีเด้อสาธุแม่อ้วนอยู่บ้านสันขวาง052 010 084 052 010 084เจริญปอนเจริญปอนปอกอยู่ไหนปอกหวยวันใหม่หนองลมอำเภอดอกคำใต้โอ้ยยาวครับหนองลมฟังชัดดีก็ครับเป็นกันดีฟังขึ้นยังฟังขึ้นนายของดารุณีครับดารุณีมีคำถามก็ก็บ่มีหยังก็อายุเท่าใดนี่หึอายุเท่าใดอายุพอออกเท่าใดอ๋อ78โอ้78แล้วยินดีเนอโมทนา052 010 084สายที่4เจริญปอนเจ้าจากที่ไหน
ม่จันปางิ้วเวียงป่าเป้าเออแม่จันปางิ้วว่าจะได้แม่จันเจนอยู่ในเก่าฟังขึ้นยังแม่จันฟังว่าขจันต่อแม่ขจันโมเดิร์นกะฟังเธอเมื่อท่านพระครูสันมณะละเนาะเออนะฟังกันไปทุกรายการเนอะจึงเมื่อวันเมื่อคืนอนุโมทนาเออเน้นน่ะเน้นวันติดยังคามน่ะเน้นน้อยยินดีเนอะสาธุสาธุ052-010-084มีคำถามก็เจริญปอนเข้ามาเนอะบ่เชิงเป็นคำถามธรรมะก็ได้เป็นคำถามเกี่ยวกับวิถีชีวิตอย่างก็ได้เนาะโทรเข้ามาเจริญปอนจากที่ไหนไม่ตอบเจ้าเอออยู่ด้วยเจ้าอยู่ไหนแม่มีไรดอกคำไตจ้าอ๋อดอกคำไตไปเหงาเนาะเหงาจ้าฟังชัดดีกาดอกคำไตจ้าติดกำลังใจจ้าฟังเข้าใจดีก็เข้าใจดีจ้าอนี่แม่ประเมินดอกเก่าได้ก็จะอยู่จะอยู่ประเภทได้จ้าสุขใจสุขนอกเนี่ยสุขตึงในตึงนอกเนี่ยดีกันเนาะเนี่ยโมทนาเนอมีเรื่องสุขสามประเภททำกรรมนะก็เดียวเนาะสุขจะได้ห้องเนี่ยสุขสามประเภทอะสุขสามประการสุขสามประการน่ะเจริญปอนจากที่ไหนทาดอยขั่งฟังขึ้นไหนฟังก้อนหนึ่งเจ้าก้อนหนึ่งชัดดีกะทาดอยขั่งนี่เมื่อแรงจันเย็นก็ฟังเก้าหกเก้าหกก็ชัดแม่เจ้าก็ฟังตุลุงแถมเนาะเจ้าฟังกันโอ้ม่วนกันทึดๆแต่เนาะดูต่างฟังไงเนาะยินดีเนอร์บันทาชาตุโอทนา052-010-084 052-010-084หับสายเนาะสายที่7เจริญปอนอ้าวจากจังใดแม่ออกอุบาสิกาบ้านบวกลี่กะลี่ยังฟังชัดดีอยู่เนาะชัดจริงเลยจ้ะโอ้บังเอารับกะแม่ฟังผู้เจ้าเขาอ่ะหึเดี๋ยวว่าเงารับไปกะอีกบังเอารับตอนฟังนี่แม่จะเป็นประเภทใดดีหึเอาจะสุกจังใดแม่จะสุกจังใดหึสุกหลับเป็นไงนะเอาอย่าเอาข้อที่สี่เนี่ยแล้วแต่ว่าไปวัดว่าสุกจังนอกจังในอ่ะแต่ว่าไปวัดก็ไปก็ถ้ามันไปก็ไปสุกจะได้อ่ะไปก็โมทนาเนอร์มันข้าจะมาดูร้านโอ้อีกาอีนี่สุกแต่ละยินดีถามว่าไปวัดก่อก็ย่อว่านะอีนิมได้อ่ะ052-010-084เจริญปอนจังไว้สาเจ้าทันตูทั้งสองตูสองตูเจ้าอันนี้อยู่จังใดในตอนนั้นเจ๊ซ่อนเมืองปานเจ๊ซ่อนเนาะฟังขึ้นอย่างเจ๊ซ่อนนี่ร้อยหกเจ้าร้อยหกฟังชัดดีก่อติดตามกูคืนหน่อมเดี๋ยวนี้เนาะโอ้แล้วใจดีแต่แล้วใจดีเนาะตั้งเลยไม่ตั้งเลยเนาะติดจังหน่อมตั้งไงมีครบตั้งสี่กะตั้งสี่ประเภทกะนี่กะดิบก็มีสุกก็มีเนาะ
มันก็มีกุฏิมันก็มีดิบถึงหนอกถึงในมีกุฏิได้เนี่ยไปวัดพองไปเนี่ยยังตัวเจ้าก็สวดบทเก่านะอย่านะอืมแต่บางคนก็ตายฝืนจังที่เนี่ยมันนี่ก็จะหมั่นเข้ามาเพื่อเสียเออไอ้ไม่เศร้าลำขุ่มเนาะเนี่ยจะเตื่อจะเป็นยังจะเป็นจะตายมาหล่นหาเอาทำมากำมีนะเอาขันแก้วทั้งสามเนี่ยเสาะหากาสุมาแก้วทั้งสามนั่นน่ะเอออินดีเนอร์เอากลับไปตาเจ้าขันแก้วทั้งสามไม่ได้ใส่สักเตื่อเนาะเป็นอย่างมาโอ้สุมาแก้วทั้งสามสายที่เก้าเอ้าเจริญปอนไปสาเจ้าขันพระคุณตั้งเดินทางเจ้าจากตั้งใดอำเภอจุนเพียงเจ้าอำเภอจุนแหมหลวงท่านพระครูบันจำได้แม่เพียนแม่เพียนนี่เพียนพยายามแต่โลนี่ดอกเนาะติดตามกันตลอดนี่แต่ไก่ก็เหมือนไก่กันนี่ฟังถึงวันนี่เนาะเราสบายใจมากธรรมะฟังกันหลายก็ตั้งอำเภอจุนพุ่นน่ะหลายอยู่เจ้าเป็นคุณเข้าคุณโทรประจำแม่เป็นตัวแทนเนาะเราแจ้งมาคำถามขึ้นที่ซ้อนต่อโอ้ดีกะไปปะกันตีไหนไปกินไปต้านก็อู้กันช่วยกันเผยแพร่ให้มันกว้างขวางไปเนอะเอาอุ้มกันมาครับป้ากันกาสูเออมีความสุขมีความสุขเมื่อมันชนะละครนะเนาะละครทีวีก็มีกับบุ๊บกับตีกันแต่เนาะเอาแล้วเอาแล้วขับมาขยายใจกินขยายใจเสาะกับเข้ากับป้าทุกเจ้าจะมาแล้วเนาะอยู่ดีมีสุขเนอะแม่เพียนจะหับไปสักประมาณสาวสายเพราะว่าคำถามนี่บ่มีเนาะสายที่สิบเจริญปอนได้สามทุ่มเกิงได้อยู่จากที่ไหนอ๋อดอกคำไต้เนาะเอาชุกตึงหนอกตึงไหนเนาะเมาแน่นอนมืดแน่นอนกะก็เดี๋ยวเอามืดมามืดไปแหมกันเนาะมืดมามืดไปเออมืดก็แก่ทำไปแม่ได้บ่ได้เฮาก็เอาปั่มเป่งไปเนาะแม่อายุเท่าใด78แล้วเนาะอยู่ดีมีสุขเนอสายที่11052010084 052010084เจริญปอนจะไม่สาเจ้าโอ้อันนี้เสียงชัดดีอยู่ตรงใดน้ำเพื่อพระเจ้าโอ้น้ำเพื่อพระแม่บุญทวีกะแม่บุญทวีโอ้วันผูกวันผูกพอฟังกรรมก้าวหกก้าวหกนี่มันอันฟังแล้วเปิ้นเอาเครื่องไปเช็คมันกำลังส่งลดลงลดลงเป็นโพหวบเลยอะลดลงเป็น5ส่วนนี่เหลือ2ส่วนเท่านั้นเปิ้นจะปรับปรุงอยู่กำลังส่งมันอ่อนไปนะกะยังลดนะกะลดมีแห้งเบ่งขึ้นร้อยก็มันบอกแห้งมันถึงอ่ะโมทนาเนอร์สาตุเปิ้นเก้าหกนี่ผู้บริหารเปิ้นรับทราบแล้วหน้าฮ้อนนี่คนเฮามันก็เครื่องทรงก็ยังได้กันนะถ้าเครื่องทรงถ้ามันฮ้อนมันก็
มันกำลังส่งก็ลดลงมันก็เลยติดแอร์ขึ้นมันนะเจริญปอนจากที่ไหนแม่ดวงเดือนจ้าเออแม่ดวงเดือนแม่ดวงเดือนฟังอยู่แม่ห้างจ้าแม่ดวงเดือนแล้วก็ฮกได้ยินก่อนแม่แม่วันได้ยินก่อนได้ยินจ้าโหสดไปแผ่วเวียงเป่าๆยังได้ยินเนาะเออบ้านโฮงบ่ได้ตั้งแต่เป็นอะไรอย่างอ่ะมักกะลีโอนอะไรอย่างเนี้ยโอ้อืมมาเล่นแม่กับมาฟังเวียงเป่าเออเออดีค่ะแม่ใจกับฟังเวียงเป่าอืมอนุโมทนาเนอร์จ้าอยู่ดีมีสุขสาธุเฮาสังเกตเวลาเฮาอู้ธรรมะนี่จำนวนคนนี่ขึ้นนักแต่เวลาเฮาวางสายนี่จำนวนคนนั้นลงหอบเหมือนกันเนาะบางท่านเพิ่นก็วางสายบ่ต้องนักท่านอาจารย์ให้มันดีก็เปาะอย่าบางคนก็ให้ฮู้ธรรมะนักๆบางคนก็กล้าวางสายก็ม่วนดีอ้าวก็ไล่หาการคนเกิงพบกันคนละเกิงต่างเนาะอ้าวเจริญปอนสายที่13บ้านสาเจ้าผู้รู้ทั้งสองตนสองโอ้อ้าวจากที่ไหนจากภูกำยาวโอ้ภูกำยาวพะเยาพะเยานี่เหนียวแน่นเหมือนกันเนาะพี่น้องพะเยาแน่พะเยานี่เป็นหมอกเป็นควันก็แม่มีเหมือนกันโอ้ไฟไม่ดอยโอ้ต้องระมัดระวังเนอแม่เนอหน้านี่นะบ้านดอยหรอเออน่ะของแขนเป็นดอยหรออืมโมทนาเนอเข้าเดือน6เดือน7หน้าแล้งก็ระวังกับฟืนกับไฟออกบ้านออกจองปักกะหยังกะอ่ะหลัวดังไฟกะหยังกะทูบกะอ่ะระมัดระวังเนอโยมเนอเจริญปอนอ้าวจากที่ไหนจากอำเภอแม่ใจจ้าเอออำเภอแม่ใจพะเยากะจ้าอืมฟังขึ้นไหนฟังขึ้นในสถานีไหนอยู่อันเนี่ยมารุณีจ้ามีคำถามก็จ้าแม่เหมือนเต้าจะถามแบบเอออยู่คนเดียวเนาะอืมไปไหนกันไหนเออลูกเนี่ยมามันแบบเรื่องมันเขาเนี่ยมันแบบฮักเลยอืมถ้าใครหู้เลยอืมใครหู้ว่าอย่างอ่ะเป็นอย่างเขาเนี่ยมันแบบดูเลยอืมเออทำเป็นเรื่องอย่างแกว่าลูกมีกี่คนลูกมีกี่คนลูกมีคนเดียวแต่เขาเมาหิเมาหาก้าแม่หืมเขาเมาหิเมาหาก็เขาก็มีครอบครัวแล้วก็มีแล้ววะก็นั่นอยู่ก็แหละอยู่บ้านอย่างก็บ้านห้วยโตบ้านอำเภอสันตองจังหวัดสระบุรีโอ้อยู่จอมตองเออเอ้ามีก็ไปอยู่ต้นได้2เดือนกันเออเว้ยเฮาเนาะอืมแบบ13นะอืมตั้งตัวนะตั้งตัวใจเดี๋ยวจะอู้เขาฟังในวิทยุเนอะจ้าอยู่ดีมีสุขนะเออจะมาก็เออไว้นอกึดถึงญาติโยมขอทั้งหลายเดี๋ยวจะอู้กับท่านพระครูสมเด็จให้โยมสบายใจเนาะอ้าวสายที่15เจริญปอนเจริญปอนอ้าวเอาเอาอันนี้เป็นพักสาย0520100084 0520100084ถ้าเป็นไปได้เฮามีเบอร์โทรมีอย่างก็โทรหาเขาเนาะเราอ่อนประเดี๋ยวเทคโนโลยีมันต้องมีนะเอาเจริญปอนจากที่ไหนจากจอมตองจ้าจอมตองบ้านอย่างจอมตองโอ้ไก่เหมือนกันรู้แต่หนองอับจ้างนี่แต่ฟังขึ้นไหน91เออมาเจ้าได้ยินทีก่อไ
มาแรงเนาะสัก 3:00 น 4:00 นไอ้เหรอ91อ่ะ91แจ๋วดีก็อ๋อหนองอับจ้างถามปัญหาก็หึจะถามก็โยมถามก็มันถามยังก็ขอบคุณเนอะสบายดีสบายดีสวัสดี0520101084สายที่16แห่ม4สายเดียวจับพอดี 3:00 นกึ่งเจริญปอนจากตังดอยจากตังดอยเราสันปิงเราสันปิงบ้านเรือนนี่เนาะฟังขึ้นไหนไฟังทุกรายการดูแดนอกยินดีเนอร์โมทนาเนอร์สาธุอ้าวอีก 3-4 สายสายที่17เข้ามา0520100840 052 010 084คนเฒ่าพกเอากำตัวกำตัวอินดูเพิ่มกันเนาะเบอร์โทรเจริญปอนไม่จ้าจ้าแล้วก็ครูอ้าวว่าจะได้ยายจันโอ้ม่วนม่วนฟังวันนี้ซุกสนอกฟังในซุกอูเกตก็มีซุกอูเกตนี่มาลำนี่มาลำพอดีเนาะเหงาเหงียวเหงาเหงียวสุกสุกขำเครือน่ะเนาะเดียงเอตเตียนี่ลำดีเนาะแม่จันนี่อยู่กับกล้วยหันชัดเนาะแม่จันเนาะฮะอยู่กับกล้วยนี่หันชัดนี่เนาะหันชัดเลยก็มงนี่นะถ้ามันมันแบบสุกแล้วมันหล่นมามันเหี่ยว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 เนาะกินก็บาลำพอเลยฮะเลือดเติมมาตังนายยังเข่าเจ็บชมใหญ่ๆเนาะโมทนาเนอร์สายที่18 052010084 052010084หับสาย48เจริญปอนจากที่ไหนพะเยาเจ้าแม่ลัดดาดิกี้นะเจ้าคนไหนว่าจะได้แม่ลัดดาตักในเฟซบุ๊กแล้วเจ้าอ๋อแม่ลัดดาก็ชื่อเฟซบุ๊กลัดดานี่คะเจ้าเดี๋ยวสอบพอก่อนได้แม่ไผแป้งเฮ้เฟซบุ๊กนี่ฮะแต่ก็พอเดียวเจ้าอายุเท่าใดฮะเจ้าอายุเท่าใดแม่ลัดดาโอ้67นี่ Facebook ก็แปลงได้คนเอาไปตั้งแต่ไปเข้าโรงเรียนผู้สูงอายุนี่ก้าวหน้าเลยตั้งแต่เปิดมีโรงเรียนผู้สูงอายุนี่คนเฒ่ามี Facebook นี่มันจะไปลื่นคนเฒ่าน่ะเนาะตะมายังบ่ค่อยตันนําเดี๋ยวนี้น่ะเอาสายที่19เอ้าเจริญปอนอ้าวอันนี้มาแม่ใส่พินมาแล้วเนาะจ้ามาใส่พินจ้าแม่ใส่พินตรงซ่านนี่แล้วฟังชัดดีเนอะฟังชัดดีบ่จ้าฟังกันมาข้ามข้าวเออขอแฮมแฮมข้าวข้าวไปทำบุญวัดบางกะปรีเถอะฟังกันมากเนอะเดี๋ยวฟังท่านพระครูสุเมธใครฟังเอาอันจิกจ่องกล่องค้ำหน่อยตรงตรงชานแห่งนี้อีแน่เอาเห็นหน่อยเนาะตรงชานแดนนี่เอาเห็นหน่อยเป็นยังเหรอเจ้าจิกจองกองคำบ่ยังมาซื้อใครใครใครไปดูบุญก็คนไปหันไปพอพระผู้กระเซ็มคุณเปิ่นตึงมักแต่นอท่านใดไปสร้างไปก่อพระเจ้าองค์งามไว้ดอยปุ่นโลจิกจองกล้องคำตึงสูงตึงไกล
ี่น้องบ้านเฮาจ่อยกันครับจ้าดินคู่นั้นมานั้นเป็นดินเกลือเท่าหรือสีเปิ้งมนคาถาใส่ขันกว่าเป้าดินคู่ดินซื้อนะเล่าพี่น้องบ้านเฮาเอาไว้ปุจจามันบาใจมีที่ไหนโลนะเอาไว้ปุจจาติดตัวขึ้นเนื้อลองไตกันตู้กันลองอกหักคนหักจากไปปุจจาติดตัวเอาไว้ตัดติดนอนหนายว่าดินคู่เอ้ยที่บนม่อนดอยมีเพลเก้าจูงมาไม่ว่าคนเขาเจินทั้งควงไปพอพระเจ้าองค์งามดูปืนเขาจวงหันนอพระครูคนตั้งต้นก่อสักสิทธิ์แต่นอคิดจองต้องทำจ้าเขาเจ้าเลยค่ะเขาคือนี่เป็นประวัติวัดจิกจ้องเนาะก้องค้ำเนาะโอ้แต่งสี่แปดเออดีแล้วเนาะโมทนาสาธุนี่เออแม่สายพินวานลิ้นคู่เนาะอาตมาเขาไปพอแล้วไปเอี่ยวแล้วจิกจ้องก้องค้ำมีโอกาสก็จะไปเอียวอยู่เนอะหาจังหวะดีๆก่อนเนาะเอาสายสุดท้ายสามทุ่มเกึ่งพอดีสายที่เศร้าพอดีเจริญปอนสายที่เศร้าเอ้าจากที่ไหนจากบ้านปิ่นแม่เจนจิลาเจ้าบ้านปิ่นแม่เจนจิลาเนาะฟังชัดดีกะพะเยานี่เหนียวแน่นเลยแหละเนาะพะเยามานักมาหลายอนุโมทนาเนอร์ดีมีสุขสาธุสาธุอ้าวขออนุญาตได้พักสายตัวอีก่อนเนาะทวนเนี่ยก่อนเนอร์ญาติโยมแม่ปานีสายที่หนึ่งที่สองแม่อ้วนสายที่สามหนองลมสายที่4ปังยิ้วแม่จันสายที่5ดอกคำใต้สายที่6ทาดอยข้างสายที่7บ้านบวกรีสายที่8แจ่ซ้อนลำปางสายที่9แม่เพียนอำเภอจุนพะเยาสายที่10ดอกคำใต้สายที่11แม่บุญทวีน้ำเพอพระสายที่12แม่ดวงเดือนแม่ห่างเบียงเป่าเป่า13ภูกามยาวพะเยา14แม่ใจพะเยา15จอมตองหนองอับจ้าง16เหล่าสันปิงบ้านเรือนป่าสาง17อันนี้แม่จันเพน18พะเยา19สายพิน20เจนจิลาแม่เจนจิลาพะเยาก็อนุโมทนาเนอะก็มีคำถามแต่ว่ามีประโยคเอ่ยขึ้นมาหน่อยหนึ่งก็เป็นเจตกรรมเป็นเว้นจะได้ลูกเต้าบ่มาพอมาก้อยในท่านพระครูผมก็เลยอู้ฮือยมว่าลูกเต้าเปิ่งก็ได้จะเมาหิเมาหากาเนาะมีครอบครัวมีหยังกากองหาลูกหาเต้ามาก็ยืนพอหัวกระไดกองหาลูกเต้าคนอื่นเพิ่นมาอดๆนี่แน่เอาใจช้ำใจยังได้คนเฒ่ากรณีอยู่คนเดียวเนี่ยอันนี้เฮาขึ้นไปทั้งลูกก่อนเนาะครับครับเตือนใจละอ่อนเหมือนกันคนเฒ่าบางทีเพิ่นก็ง่อมเหมือนกันครับต้องหน้าต้องหนาแค่ไปหันหน้าหันตาก็เป็นยับเดือนไหนเหตุเตื้อเจว่าแบบไปเห็นเลยหรือสมัยนี้มีโทรศัพท์ก็โทรเมื่อก่อนหันหน้าโทรซ้ำเดียวนั่นก็เนาะก็โอ้จ่าได้ก็ครับทีได้หลานก็แค่หันหลานน่ะคนเฒ่าอ่ะเนาะฮักลูกเหลือพมานน่ะฮักหลานยิ่งโยดโบราณว่าหรอกนั่นก็โทรหากันอู้กันไปได้โยมว่าเอ๊ยนี่อย่างลูกบ่มาเลี้ยงมาดูลูกบ่ฮักเหตุการณ์ไปกึดไปอย่างนั้นน่ะคนเฒ่าคนเฒ่ากึดไปครับค่อยแล้วกึดไปค่อยนั่นอันนั้นถ้าเฮาเฮาบ่ต้องไปโทษไผเนาะเฮาคือว่าถ้าเฮาบ่มีอันอย่างติเปิ่งตั้งนอกก็เอาธรรมะธรรมโมเปิ่งธรรมะนี่ก็ฟังตุเจ้านี่เนาะเอาวิทยุนี่เป็นติเปิ่งเป็นสรณะไหว้พระสวดมนต์ฟังธรรมไปโอ้อันนี้เป็นติเปิ่งของเฮาแท้ๆ
สารณะสารนังนี่นะแท้อุดแบบโลกโลกก็ไปหำอย่างนะครับโลกโลกว่าเป็นตาเฮาเหมือนกับเขาส่งลูกเฮียนมาละออนขอบักไข่ไปเป็นน้ำให้น้ำห้องเขเขาห้องเฮียนไปลูกแม่ไปห้องเฮียนไปมันแบบไปเฮียนเขียนเออเขกองเฮียนจบมาไปอยู่กับเขาละสมัยก่อนไม่ไล่เขาไปหรอกนั่นยังได้อะเขาต้องทำงานเนี่ยเขาต้องมีครอบครัวลูกเขาแห่หมออย่างยังได้ดีอย่างก็อันมันก็ว่าพักเพื่อเขาไปหรอกกรรมตัวตันอะกะตอนอยู่ก็เคี้ยวของกันนะเนาะถ้ามีหลานใช่ไหมหลานให้ให้เห็นหน่อยนะไปเอาไปมันแม่ขี้ข้านปากแล้วอย่างคนโบราณบอกว่าสวรรค์ของบ้านกับสวรรค์ของวัดเหมือนกันสวรรค์ของบ้านคืออันแม่อุ้ยขี้แซมรักหลานให้หลานชกหน่อยหลานแม่อุ้ยขี้แซมหลานให้แล้วก็ฮบกันวันข้ามตัวเก็บครัวตัวก้นน่ะนะของแต่พออันหลานไปโอเคนะแม่แรงบ่เปิ้งมาได้กองหาละเง้อพอติดคันใดหรอกอย่างมีไหนหลานหลานมาเที่ยวงอมหางอมหาอันนี้สวรรค์ของบ้านครับสวรรค์ของวัดคือตุ้นลุงขี้สวกแล้วก็ขี้แซมเน้นน้อยให้ให้หน่อยเก็บของเม็ดของดีๆก่ะแล้วเน้นเวลายากาศไปก่อนเรามาเพียบเบิ้กมันถึงมาเก็บมาเพียวเป็นสีสันของวัดอ๋อครับแล้วเวลาส่วนมนต์เสียงตัดกันตัดกันเสียงตัดกันเสียงตุลุงกับเสียงเน้นวันนี้คืนนี้ก็ฮบกันเองครับก็นี่ไปอย่างเนาะตะกี้ยอมอู้มาว่าคงจะฮู้กันเป็นนักอ่ะยมตะกี้เรื่องนั้นแจ้งมาหมืดไปหมืดมาแจ้งไปแจ้งมาแจ้งไปหมืดมาหมืดไปอ๋ออันนี้อันนักเทศประชวนมากไปเทศตลอดอยู่แล้วเทศตามงานศพประชวนมากไปตลอดอยู่แล้วแล้วก็ยมก็จึงได้ฟังกันตลอดอยู่แล้วครับแต่เขาอู้ตะกี้ว่ามันมีซุกสองอย่างซุกขอไข่กับซุกกอไก่ซุกเอาซุกอย่างก่อนซุกกอไก่ก่อนเนาะซุกกอไก่นี่ซุกด้วยไฟยังมันฮ้อนเดือนเองกันเนาะไปลนห้อนสุกไม่ไปเลยนะกับสุกอันพ่อวัดอย่างผลไม้สุกทุกด้วยธรรมชาติครับนี่สุกกอไก่นั่นสุกมันเตี้ยเนาะถ้าสุกขอใครไม่สุกใจไปหรอกอ๋อสุกอกสุกใจม่วนใจอ่ะครับครับอันนี้ก็เลยต้องอู้ญาติโยมเวลาเขาต้องพร้อมต้องพร้อมใจที่จะเตรียมที่จะอยู่คนเดียวอ่ะแล้วคนแบบเดนนี่เป็นโรคซึมเศร้านะขนาดว่าเจียงใหม่เขาเนี่ยผู้พิการอะผู้พิการว่าไปไหนก็ลำบากอยู่แล้วนั่งล้อเข็นเอาตัวเก่าไปตายปืนขวานปืนสะพานพวกเนี้ยแต่บนสืบไปสืบมาเป็นโรคซึมเศร้าอ่อนกล้าหยั่งกล้าเนี่ยโรคซึมเศร้านะมันจะมีนักขึ้นแบบโรคใครอยู่คนเดียวอย่างกึศไหนยังมาออกอย่างจริงๆเมื่อหนุ่มเมื่อน้อยเนี่ยเขาก็อยากให้ลูกหลานเขามีความเจริญมั่นคงทั้งโลกครับเขาอยากให้เขาเฮียนสูงสูงอืมเขาเฮียนสูงสูงแล้วบางทีเขามีการมีงานอย่างที่ดีๆอ่ะเขาก็ต้องทุ่มเทกับการงานกับการงานความเจริญก้าวหน้าการงานเขาแล้วก็คนละวัยก็คิดไปคนละอย่างอ่ะครับแล้วอ่อนก็คิดเรื่องความก้าวหน้าความเจริญมั่นคงของเขาต่อไปทั้งหน้าครับคนเฒ่าเมื่อละอ่อนมาหาก็ง่อมหาเหมาะอย่างแล้วอย่างหารสองอย่างใดอ่ะก็ต้องป้ากันคนละเกิงตังอันนี้ก็เจ้าว่าลูกบกพ่องเขาก็บอกหูเหตุผลเขาก็บอกว่าฟันธงบ่ได้จะไปสรุปว่าลูกเปิ้นบ่ดีก็บ่ใจมันเปิ้นก็มีเหตุผลแม่เองก็จะไปกึดน้อยใจเกินไปเนาะก็มีโทรศัพท์ก็โทรหามันรู้ไอ้น้อยเนาะเดือนแน่นี่เอาหลานมาหาแม่ก็มาให้กันเนาะบางทีมันขนาดไปก็พระฤาษีก็อย่างโพธิสัตว์เจ้ายังเมื่อยแตกขบหันบหันลูกศิษย์อ่ะเนาะมีเหมือนกันนะเนี่ยมากินข้าวกินน้ำพญาเจ้าเมืองเอาไปเอาไปอยู่ในสวนอุยญาณอ่ะอุยญาณอยู่ในสวนอุทยานอ่ะจะเลี้ยงดูอย่างดีนะอย่างเป็นว่าแบบไข้ม่วนอ่ะเพราะไม่ได้หันลูกศิษย์ลูกหาอันนี้เหมือนกันนะพระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลทำสาธิตสถานเนาะพันที่ยิ่งใหญ่มาตอนหลักก็ขอนิมนต์ครูบาอาจารย์มาตลอดหมดอกหมดใจเรื่องกินเรื่องตานี่น่ะเปิ่งก็ตานตลอดอาหารเดี๋ยวชั้นเลิศระยะหลังๆก็ทุกเจ้าหายไปการงานต้องรับผิดชอบอย่างอื่นก็มอบหมายผู้แทนมอบให้ผู้แทนไปผู้แทนพระองค์ไปมอบหมายผู้แทนพระองค์ไปกับกำนันกับบักไข่ม่วนล่ะทุกเจ้าเบิ่นไปยื้ออ่ะ
ใครอุ่นใจเจ้าไฮเซฟไฮสวยไปไหนหมดครับว่าเขาไปได้กุ้นเกยกับพระญาเจ้าเมืองพระเจ้าอยู่หัวคนมนั่งก็มักเป็นตัวแทนแล้วทูบาอาจารย์ทั้งหลายทูเจ้าพระเนี่ยเกยกับเจ้าบ้านบนเอกครับเนี่ยมันความคุ้นเคยมันก็มีส่วนเหมือนกันเนาะแล้วให้จะปลอบใจโยมได้มันไปไหนเพิ่นว่าเอาไฟบ้านนั่นบอกว่ามันมีบ้านนั่นเบื้องนั่นหรือครับอันกิจการงานเพิ่นอยู่จังเพิ่นว่าหากินแต่เพิ่นก็ม่วนไปทางหน้าเพิ่นเขาทําการทํางานน่ะเขาชอว่าหากินน่ะจังว่าว่าโอ้ก็มาอยู่ก็แม่นี่ให้บอกเฮาก็ขึ้นนักมามาแม่จะมีก็สมัยนี้คําโบราณเพิ่นจังว่าว่าเอาทางหน้าเป็นไปทางหลังเป็นยอมหญ้าเอาทางหน้าเป็นไปมันก็จึงมีคําว่านี่แสดงว่าคนเฒ่าเพิ่นก็มีเกยมาแล้วครับครับครับจะมาอยู่แม่ก็บ่มาก็จะมาอยู่ตัวที่ใหญ่แสดงว่าอย่างเอานายเวียงก็แล้วกันเนาะถ้าไปอยู่คอนโดห้องสี่เหลี่ยมไม่หรอกอยู่มันจะอยู่ม่วนยังได้ก็จ้างอ่ะมันเหมือนบ้านน่ะก็ถ้าบ้านนอกบ้านนายจริงๆนะครับมีก็หัวรอบบ้านน่ะหัวใหญ่ๆอ่ะบ้านแต่ละหลังเพิ่นบ่ใช่มีหัวครับสมัยโบราณจริงๆมีเขาหัวรอบหมู่บ้านนั่นน่ะนักบ้านกูได้เป็นชุมนุมเกิดเป็นคอกกันได้กะถ้าไปอยู่หมู่บ้านจัดสรรในเวียงอ่ะก็ล้อมคอกตัวเก่าอ่ะบ้านใกล้เรือนเคียงกับหมู่จักกันจักกันจะไปเอวอย่างที่ไหนก็บ่ม่วนถ้าไปอยู่ได้ละออนเขาแจ้งขอออกบ้านไปแล้วน่ะโดดเดียวแหละเนาะอยู่บ้านก็ตึงบ่ม่วนอ่ะอยู่บ้านเฮามันได้อู้ได้จ้ามีพี่มีน้องก็ยังจะม่วนกว่านะไปการก็ตึงป้าหน้าป้าตาคนกู้จากันเนี่ยชมรมคนเฒ่าพ่องยังของเนี่ยมันก็ม่วนอยู่รู้อ่ะไอ้แม่เนี่ยได้น่ะถ้าได้น่ะ63ก็เนี่ยได้ก็เข้าชมรมผู้สูงอายุเนี่ยไปเข้าเป็นนักเรียนเข้าโรงเรียนผู้สูงอายุเนี่ยมันจะมีกระเฮาลองไปอู้หรอบางคนปัญหาหนักกว่าเฮานะอาจารย์วิลาที่วัดเก่าเนี่ยครับตั้งชมรมเปตองหรอกก็มาเล่นกีฬากันท่านลูกเนาะเล่นกีฬาเล่นอย่างฟังรายการธรรมะไปฟังตู้เจ้าไปเนาะเอาตัวเนี้ยเป็นยาปากหนึ่งนะครับอย่างอาจารย์ท่านพระครูสมเด็จนี่มาบวชในแม่ก็โคตรกันนะโคตรนะกะโคตรตุ้หลวงก็โคตรตุ้หลวงจะได้กินบากินแห้งเนี่ยเอาลูกมาบวชแห่ยากเขาที่จริงเขาเริ่มใส่เขาใหญ่อย่างมาบวชแต่แล้วชื่อตุ้หลวงอินครับมีเงี้ยนแห่น้อยเนาะหลามอ่ะจังตุลุงไปเลยบอกใครไปวัดเขาไปอยู่นะเพิ่นไปอยู่ไปแบบจังๆว่ามาจังตุลุงเอาลูกไปอ่ะเอาลูกไปอันนี้ก็เหมือนกันเนาะอย่างเฮามาบวชเองเหมือนกันแล้วอาจารย์มันยังโยมขอยังได้ปะได้อู้เนาะอย่างท่านครูสมให้กับหน้าที่การงานไหนต้องรับผิดชอบเนี่ยดูแลวัดวาดูแลศาสนาดูแลศรัทธาญาติโยมอย่างสปะก็ยังมีโอกาสได้ปะหน้ากันครับสมมติว่าอย่างลูกเป็นคนเดียวบางคนไปเกิดอุบัติเหตุตายละอ่ะปุ๊บไปเลยแล้วบางงอมกันนี่วะหันก็ฮูบอ่ะวิดค้นหัวใจไปเลยพอฮูบมันได้ก็ให้เสื้อผ้าอย่างแฮมอย่างแฮมอย่างอันนี้เขายังอยู่เนาะยังมีหลานมีเลนแบ่งใจไว้เนอะยายเนอะเอาธรรมะเป็นที่เปิ่งแปลงใจยังดีกับโยมสถามีสถายังมีใจมาฟังวิทยุนะเนาะบางคนกับตู้เจ้าก็อู้ได้อ่ะกะเนี่ยตู้เจ้ามันสบายเลยบ้านกับบรองเจ้าเข้ากับบรองซื้อประทักกึดอย่างนักเต็งเวลาก็ได้กินมันอยู่ที่เฟิร์กหรอกตู้เจ้าเขาอยู่เฟิร์กอยู่คนเดียวมาไหมก่อนครับมันเฟิร์กเขามาเฟิร์กไหมอ่ะเอาง่ายๆอย่างเรื่องกี่ข้าวแรงอ่ะครับชาวบ้านมันมาได้แล้วมันต้องกินนะมันเป็นคาบที่อร่อยที่สุดหรอกพร้อมหน้าพร้อมตาเตรียมเนี่ยโดยเฉพาะถ้าคาบแมลงถ้าพอใจมันได้โชว์ฝีมือแล้วก็ยกคือเปิดคาบนั้นเนี่ยแล้วก็เพราะมันมาได้กินข้าวแรงนี่หรอไม่ผมว่านะมันคนเป็นปีเลยนะเป็นปีมันได้เป็นวิตกกังวลมันสะปะมันต้องไปอีมันนอนบ่รับได้อย่างมันต้องฝึกเนาะยังคนเปิ้นกินมุรีเนาะครับแล้วก็พอบ่ได้กินมันกระวนกระวายมันอยู่บ่ม่วนน่ะครับพอห้าวไปสักกรรมเนี่ยมันจึนจึนสมองลงเกิดอย่างก็แล้วเปิ้นบ่ได้กินมันก็บ่กังวลอย่างเนาะก็อยู่สบายอย่างเปิ้นเนาะแล้วก็บ่ได้เดือดร้อนอย่างเนาะครับที่เดือดร้อนเพราะอย่างเพราะมันเป็นยาเสพติดมันเกยอ่ะมันเกยครับพอมันมาได้กินแล้วอันนี้กังวลมาม่วนละอันนี้เฮาลองเปลี่ยนใจเฮาละครับ
ย้ายมาตั้งธรรมะเพย้ายมาตั้งนี่เหรอเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่เปิ่งแล้วเขาบอกงอมคือเขาอย่างถ้าเขาเท่าแก่มาแล้วเขาฝึกมาตั้งวัดตั้งวานี่เขามาฝึกละฝึกจากเราอาจารย์เนาะมันฝึกละฝึกจากอยู่แล้วน่ะเขาบาดจากวันนี้วันหน้าก็จากบาดเปิ่งก็ตัวเขาบาดจากเขาเขาก็จากเขาเขาต้องฝึกอยู่คนเดียวได้อะวันใดวันหนึ่งอ่ะมันต้องปะจะแต่ถ้าเขาบาดได้เกียมตั้งมาเดียวนี้ไปมันพุบพับมารออันเนี้ยยังเนี่ยอย่างคนป่วยเพิ่นว่าอันหรอน่ะเวลามันป่วยเบิ่นๆมันก่ายกันนะเออเบิ่นๆนะตายก็บ่ตายหายก็บ่หายมันก่ายตัวเก่าก็ก่ายนะคนเฝ้าไข้ก็ก่ายคนไข้ก็ก่ายเอาเข้าๆเวลาตายนี่มันบ่มาให้เท่าใดนะพอให้ถ้ากับญาติพี่น้องใกล้ๆกันนะแต่พอร้องอุบัติเหตุออกอ่ะปุ๊บพับนะบัดที่บัดได้ทําใจไว้ก่อนอันนี้ให้ไปเป็นเบิ่นเนอร์กว่าจะทําใจได้นะทุกเจ้าจะสอนได้มันนึกมามันเข้าเมาพระยังก็จ้างเด้อผมไปเตะกับมันกันเหรอมันลอยลอยไปอะไรบันยงบันแยงอย่างมันอู้สองหน้าเนี่ยนะอาจารย์มันยงมาเตะนะอย่างเออโยมทำใจสบายเนอะบันยงบันแยงอย่างว่าสองหน้าเลยเขาก็ก็เตะหน้าที่เขาเนาะเตะก็เตะไปอย่างอันเออบางทีใจเปิ่นมันปักใจด้วยความผูกพันเนาะผูกพันสายใยรักลูกถึงคนเนี่ยนะฮะอย่าทำมาอันยังไปอู้เปิ่นนะเขาก็ยากเหมือนกันนะปิดขั้วหัวใจเลยนะจะไปสอนยังได้บ่รับรู้ก็ลองเตียวเข้าบ้านไปก็ให้อยู่ฮันซึซึกอย่าอาจารย์ไปบ่อยนะไปเทศก็ผ้าเจ็ดน้ำแต่ก็ยองอยู่ตักฮะอย่าก็กองไหวผ้าก็ให้อย่าเขาเตะก็บ่ให้ออกเหมือนกันเนาะเตือนความพัดภาคจากกันนะเออทำใจไว้เนออันนี้จังทุกขังอนัตตาเหี่ยวให้อยู่ซึกอาศัยเวลาด้านะเวลาจะเป็นตัวแก้ไขแต่อันนี้เหมือนกันเขาจังคือเขาได้หันอยู่แต่เขาอยู่คนละบ้านแต่ถ้าจะไม่ยังนางกีสาวโคตมีกับนางปตจารานี่ก็ยากกะฮะอันนั้นคนเฮาเนี่ยพระองค์ด้วยพุทธานุภาพพระองค์มีกำลังพุทธานุภาพแล้วก็ของเก่าเพิ่นมีอยู่แล้วตัวคือว่าเฮาเตะมาเท่าใดแล้วเนี่ยยกตัวอย่างมาเท่าใดแล้วเนาะมันบ่เข้าเนี่ยเพราะว่ามันบ่เข้าถึงจิตถึงใจต้องประสบตัวเองก่อนนะบางทีอย่างท่านพระครูอาจารย์ว่าคนเฮาถ้าว่าบ่กลับตัวเก่ามันจะบ่ฮู้นะฮู้ก็อันน่ะอย่าธรรมะทําหยังก็อันน่ะเพิ่นเรียกด้วยเรียกว่ามา5ประเภทเอาน้อยมีเวลาแห่ง15นาทีมา5ประเภทประเภทที่1อยู่ในอันนี้พระองค์ตรัสสอนไว้เลยอยู่ในหมวดปัญจกนิบาตครับแต่กี้นี่4นะแต่กี้4เรื่องสุขนะเรื่องกล้วยเรื่องข้าวเรื่องงานบะม่วงมันยังเรื่องสุขเรื่องดิบต่อไปเอามาเรื่องม้าเรื่องม้าม้านี่ถือว่าเป็นพาหนะในการเดินทางสมัยโบราณเปิ้นใจเทียมเกวียนเทียมนี่แปลว่าเอาเข้าไปใส่ในเขาแป้งนะมาใส่ราชรถเนาะเอามาเทียมมาเทียบม้าหลักลาบสิ่งของก็ได้ไปขายไปถึงกับม้าเซิร์กอีกก็มีเซิร์กสงครามม้าชันในเป็นใจมีรถเซิร์กมีแต่พระองค์ได้อุปมากับม้านี่คือว่าเทียบว่ามันก็บุคคลที่ได้เฟิร์กมาแล้วกับบัดได้เฟิร์กเอกอ่ะประเภทที่หนึ่งนี่พอเข้าไปใส่ในแอกของมันนะครับในแอกเขาห้อมแล้วเขาแปะเขาแปะนั่นครับมันฮู้เลยว่านายสารถีขึ้นไปไหนเพราะมันถูกเฟิร์กมาอย่างดีครับไปเลยหูห้อมกลางเตียวหูอย่างแล้วจะไปซ้ายไปขวาไปมันจะยุดที่ไหนจะไปต้องอย่างนักเนาะมันต้องบอกละมันหูมันหูเพราะว่ามันเกยอ่ะครับครับอันนี้ประเภทที่หนึ่งประเภทที่หนึ่งประเภทที่สองเอาเข้าใส่ในแอกเราใส่เข้าในเขาแปะแล้วมันหมอหูด้วยเหมือนซึ่งลึ่งเหมือนซึ่งลึ่งต้องเนี่ยจะได้นายสารถีก็เอาไม้แซงเยิงขึ้นฟ้าบอกอ่ะหันเงาแล้วกันนี่เออม้านี่เคยหันม้าลำปางก่อนครับเพื่อใส่แว่นเพิ่นเหมือนมันพอตาข้างนะเหมือนมันเสียสมาธิครับเพื่อพอกันตั้งหน้าใส่ขอบตาครับครับมีเอาไปหันรถม้าลำปางฮะพอไปตั้งหน้าแล้วมันมาหันตาข้างครับถ้ามันเปิดตาตั้งข้างมันจะวอกแวกก็เดี๋ยวมันจะดีดจะเต้นเนาะอันนี้พอนายสารถีเงยเยิงไม่แทรกขึ้นบนเงาไม่แทรกตกดินมาหรอกจะโดนละลูนี่เนาะมันหันเงาไม่แทรกไปลากรถไปทำหน้าที่อันนี้ประเภทที่สองเทศที่สามเพศที่สามมันเยิ้งไม่แซ่หันเงาแซ่บอกฮุกคิงด้วยนะเหมือนเชื่องเรื่องโยเหมือนเชื่องเรื่องไม่แซ่ฟาดใต้ฟาดเหนือละ
ได้เสียงได้ยินเสียงเสียงเฝ้าฟิ้วเฝ้าฟิ้วอ้าวกลัวละกลัวละกลัวเพราะมันเคยโดนมาก่อนหรอกจะโดนแล้วรุนจะโดนแล้วก็ลากไปละครับกลัวประเภทที่ไม่ได้เพศที่สามมันหรอกครับสี่ประเภทที่สี่ฟาดใต้ฟาดเนี่ยก็ยังลึงเลยกันหัวเลยปั๊บอันนี้ต้องโดนเขียนแต่แต่ละใส่แต่กล้ามเลยเพี้ยเพี้ยไปเลยไปเลยประเภทที่ห้าเขียนเขียนก็ได้อย่างนั้นก็ลึงปัดตักแตงเลยเล็กแหลมแหลมปัดตักนี่คือเอาเล็กแหลมแหลมเสียบไว้ปลายไม้ไม้ยาวๆอะไรกันตอปักตักนะตอปักตักเนี่ยคือเอาชมวกนั่นเนาะเอาเล็กแหลมฝังไว้ปลายปลายไม้ครับครับต่างเขาเลือดออกเลยสะดุ้งเลยนะหลากเลยยะเลยหน่อยหลากโทษอันนี้ห้าประเภทครับแล้วแบบเปรียบกับอันนี้คือเรื่องยังไงเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องคุณงามความดีประเภทที่หนึ่งนี่นะครับมันต้องสอนกันนะโอ้เปิ้นบอกฮู้คิงเนี่ยฮู้คิงเข้าใจเข้าใจฮู้คิงมันหนุ่มมันน้อยครับฮู้คนเดียวนี่เนาะฮู้คนเดียวนี่คือว่าคนมันจะฮู้มาพออมปอกเนาะนี่เนาะสมัยยกตัวอย่างอย่างพระสารีบุตรเจ้าเปิ้นไปดูดนตรีแต่ๆน่ะสลดใจเลยอ่ะเปิ้นลื่นเลิงกัน7วัน7คืนน่ะไปพอแล้วบ่ม่วนคนเดียวอ่ะเปิ้นม่วนกันทั้งหมดอ่ะเออกินเหล้าเมายาเต็มตี้พอแล้วเอ๊ะมันเต่าหกโลกอ่ะเย็นมันบาดใจแล้วเนี่ยน่ะเนี่ยเนี่ยพวกบอกมันมีใครสอนนี่ฮู้คนเดียวคนเดียวใจจริงเหตุแม่งจอนกันนี่มันใจสอนมันเต้นเออเออนี่บาดใจเนี่ยเจ้าต้องเทียบตนละหันตาเจ้าอ๋อครับครับแล้วคนธรรมดาบ่มีเพิ่นว่านะประเภทคิดต้องละหันตาต้องอันส่วนมากคนที่เต็มมาแล้วครับเทียบทางธรรมะนะครับท่านทั้งหลายที่ท่านมีขิปะปัญญาครับผู้คิงขึ้นมาคนเดียวเทียบกับมาที่พอใส่เข้าไปในครับในเขาแปะล่ะหู้เลยหู้เลยครับประเภทที่2ประเภทที่2นี่อันต้องหันเงาไปหันตัวอย่างมีตัวอย่างก่อนสลดใจเนาะเอาเทียบตัวอย่างทั้งดีทั้งชั่วเอาละอ่อนเฮาฮับมีละอ่อนนี่นะครับปลาเขาไปตอนที่เพิ่นฮับปริญญาอย่างหนึ่งกับปลาละอ่อนไปที่ขอบไปแห้งจุงใจต้องดู2อย่างนี้สุดตรงเลยใจเนี่ยทำบัดดีจะได้อยู่ตรงนี้ถ้าทำดีก็จะได้ขึ้นบนเวทีเนาะพี่น้องญาติพี่น้องเอาไปกันหลายๆเวลารับปริญญาเอาของขวัญเนาะยังได้สรรเสริญเยินยอกันนะวันรับปริญญาปลาละอ่อนไปภูมิบกภูมิใจคือเขามีแห้งจุงใจเนาะแล้วก็ปลาไปที่ไปเอาพอไปเยี่ยมไปเยี่ยมไปเยี่ยมญาติเยี่ยมญาติมันถึงมีในหมู่บ้านมันถึงมีครับได้หันความสลดใจว่าไกวเข้าฝ่าด่านเข้าไปได้สักกี่ด่านละอ่อนบางทีเขาก็ต้องหันตัวอย่างก่อนนะเขาจะกึดใจได้นะนี่ลองมาจากที่ว่าฮู้คิงขึ้นมาเองครับเอาสามต้องมีกัลยาณมิตรหรือมีครูบาอาจารย์จักจุงแนะนำบอกกล่าวอย่าเขาโอ้กันเนี่ยโอ้กันไปเลยโอ้เอาแบบจำซ้ำซากย้ำคิดย้ำทำซูซี่ไปเลื่อมใสบ่เลื่อมใสจะมีสักไปว่าไปวันหนึ่งต้องยมวันหนึ่งต้องฟังต้องรู้เรื่องจนได้อันนี้เหมือนกับประเภทที่3ได้ยินเสียงไม่เสะได้ยินได้ฟังย้ำคิดย้ำทำบ่าไปอยู่หั่นเลยจำก็จังมันจังมันเป็นยังครับต่อมาโดนไม่เสะโดนไม่เสะเนี่ยมันก็4ญาติใกล้ๆกันโอ้ละเนาะกันนี่เนาะโอ้ญาติใกล้ๆกันเข้าคอกเสียแล้วเนาะเข้าคอกก็ดีหรือตายก็ดีรู้สึกตัวแล้วก็ได้เนาะรู้สึกตัวละเอาละได้ยินข่าวเพิ่นตายต่างประเทศอ๋ออินโดมันแต่เนาะเอายังเอาสึนามิเนี่ยคนตายเป็นแสนบ่หรอนั่นน่ะก็อันน่ะตายอันน่ะเอารถจนรถอย่างนี้มันจะญาติจะอย่างเฮาพอข่าวทีวีก็พออันน่ะอินโดมันแต่พอใกล้เข้ามาหรอใกล้เขาเอาละคนในจังหวัดเฮาล่ะใกล้เข้ามาในอำเภอปาหน้าแวดวงตระกูลเฮาละอย่าเอาละเริ่มเจ็บคำมอมน้อยกับน้อยแล้วนะมันก็ได้ยิกตัวเก่าแล้วกันนี่เจ็บจากการพลาดภาคนี่ไปจะธรรมดานะครับอย่างเนี้ยวิตขั้วหัวใจนะมันใกล้เข้ามาภาคมันก็โดนไม่แซ่เลยนะความพลาดภาคเจ็บเลยเนาะเจ็บครับถึงจะหูคิงอ่ะครับโอ้โหเจ็บไปให้นะตุลุงผู้จานครับผู้เจ้าเนาะนิทานตุลุงทองอะไรตุลุงทองนี่เป็นอมตะเนาะอมตะจริงๆเป็นเชลกันจ้ะผู้จานก็เป็นเชลตุเจ้าทีนี้กันเมียผู้จานตายตุเจ้าไปปอบผู้จานจะไปให้เ
อันนี้มันอันนี้จังทุกขังอนัตตาการพัดภาคมันเป็นธรรมดาปู่จานก็ทำใจได้เนาะมันเข้ามันเข้าแม่ทูเจ้าตายทูเจ้ากับปู่จานที่เป็นเซียวกันเป็นเซียวกันปู่จานก็ไปปอบโอ้ทูเจ้าสมัยเมียเขาตายนี่ทูเจ้าก็ไปปอบลูกเขาก็เอากรรมเดียวกันนี่มันอันนี้จังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่ระไปทูเจ้าก็เคยสอนเขารู้นี่เนาะอันนั้นมันเมียคิงอันนี้มันแม่ฮะตู้ลุงทองมันอมตะเนาะอันนี้คือหู้สึกแล้วเนาะหู้สึกเพราะโดนไม่แช่เคียนหู้สึกแล้วทัดภาคนี่มันเหมือนจะธรรมดามันเจ็บมากมากครับญาติพี่น้องตัวเก่าใกล้ตัวเก่าเนาะป่อเขาก็ดีแม่เขาก็ดีปีปานาอาก็ดีบางทีทำใจบางคนนี่เป็นบ้าใบไปเลยนะเนาะจะลืมสติไปเลยก็มีให้น้ำให้น้ำห้องบางคนลืมเหมือนไปเหมือนไปเหมือนกระโดนไม่แช่เคียนแล้วลืมเจ็บครับมาถึงประเภทที่5นะประเภทที่5คือตัวเก่าเป็นเองเลยเริ่มละหมอบอกละเหลือเวลาแค่3เดือนเด้อได้เห็น12วันเนาะอยู่ไม่ได้ละหอบหับเนี่ยตัดตาตัวเก่าแล้วกันนี่บางทีปังยาน่ะสมัยก่อนไปกำมือสั่นยุงๆๆนะมากล้องหมอบอกด้วยนะเนี่ยแย่ได้อ่ะก็เลยตั้งใจบ่ได้อ่ะบางเรื่องโลกใครเจ็บบางเรื่องเนาะหรือบางทีอย่างอุบัติเหตุรักษาหายแล้วถึงมาก็อันที่สันยงยงที่กลัวลืมแบบละประมาทธรรมะประมาทธรรมะก็แค่อยู่หั่นแต่แต่ยังดามอยู่หั่นอยู่แล้วอย่าพอหายดีแล้วแข้งก็ยังเป็นเล็กอยู่หั่นบะก้องหายกับปีกก็ยังเก่าตอนแรกจะไปบวชด้วยตุลุงนะไม่ๆนะโอ้ยังไปรีข้อสักหน่อยจะไปบวชกระทะอาจารย์นะอยู่สักวันศาในขอลดเดี๋ยวชีพ5วันเอาไปสถาหายเหลือ7วันมาบวชได้ก่อขอต้านพระไตรเข้าขอไปแล้งส้วมไปกวาดวัดลดไปกับหน่อยเนาะเพราะมันอย่างใดประมาทเพราะประมาทเพราะมันแรงจูงใจครับครับแรงจูงใจพอมันผ่าน5ขั้นตอนมันก็ยังบอกโอเคงะครับแล้วก็เห็นหน่อยเนาะถามเต้นโยมยังเปิ้นมาบวชเนี่ยระวังบวชแก้บนบวชอย่างเนี่ย3วัน7วันบวช ด้วยความจำยอมหรือว่าความจำใจอย่างใดเนี่ยมันจะได้บุญได้อานิสงส์นักกว่าเหมือนกับที่บวช ด้วยเจตนาด้วยศรัทธาเขาอย่าไปประมาณเรื่องบุญบารมีของคนพระนางเขมาครับมเหสีของพระเจ้าพิมพิสารจังทุกเจ้านะจังพระเผียวพระพุทธเจ้าบ่จังขนาดเนาะพระพุทธเจ้าเตะเรื่องตายเรื่องตบเรื่องโตบ่ชอบบ่ชอบพ่อเปิ้นหนุ่มเปิ้นสาวมันนึกถึงแม่สายพินเนี่ยแกที่ว่าเรื่องจิกจองเนี่ยจิกจองกล่องคำนี่นะพระเจ้าพิมพิสารเบิ่งเก่งพวกก็ฮึ่มห้ามแบบเนี้ยกะห้ามแบบเป็นเร่งเนี่ยกะต้องห้ามอย่างอีตัวห้ามเอาเป็นนิยายปอกไว้ครับห้ามเป็นคงฉันกับกรอนครับแล้วพระราชินีเปิ้นชอบอย่างนี้อย่างกะฟังแล้วมันแวบเลยโอ้พระเวรุวันถ้าอย่างงามอย่างที่เพลงมันว่าก็หาไปเอียวกันมั้งพันนานามาจนโอ้แต่ว่าเนาะได้ยังไงไปก่อนไปก็ไปปะพระพุทธองค์แต่ครับพระองค์ก็แสดงไปแล้วแสดงนิมิตให้ดูอ๋อได้เลยครับแล้วเป็นได้ในธรรมบทธรรมกถาแต่ละสุดละสุดพระองค์ต้องแสดงอนุบุพิกถาทุกครั้งเพราะว่าทุกคนนะเจ้าบ้านต้องทุกคนอ๋อน่ะถึงจะเทศอริยสัจพระสูตรแต่ละอย่างละอย่างอนุบุพิกถาทั้งนั้นเพราะว่าเจ้าบ้านนี่ต้องซักฟอกเดี๋ยวก่อนตานศีลกาถาตานนาคาถาอ่ะแล้วก็อันแล้วก็สักกะคาถาครับครับครับแล้วก็อันอาทิวนาคาถากันเนกขมคาถาถ้าเป็นมวยคือนวดเดี๋ยวก่อนสมัยก่อนมีเป็นย่อมพาโคลงโปงครับครับอันอาแปะเป็นจังมาหรอต่อยปลงบังบงบังอ่ะมันมีกล่องสองแน่แล้วเป็นกล่องเป็นครับมาตะแปะย่อมพามาอะไรครับจู่ๆเปิ้นผ้านี้สมัยนี้มันยังไม่ตั้นหมองแล้วเปลี่ยนละเปลี่ยนไปเลยตั้นหันเนาะสมัยก่อนผ้าจนหมองถ้าฉีกก็ยิบชุนผ้ามันว่าภาษากลางนะถ้าผ้ามันหมองไปถือสีมันตกไปก็ตะแปะเนี่ยมันมาย่อมาแล้วเนาะปรุงปังควรจุ้งยุ่งอ่ะก่อนที่จะย่อนี่เปิ้นซักไว้ก่อนจู่ๆไปจะไปจุ่มแล้วน้ำย่อมไม่ใจครับไปซักไปถามเหมือนกันนะครับแต่แป้งมันอันซักอย่างบอกว่าซักเอาของสกปรกมันออกก่อนถ้าส่งของสกปรกของเก่าบ่งออกมันย่อมใส่ไม่ได้มันเปียกกระดำกระดางไปครับแบบนี้
ทำอนุปุพพิกถาที่ธรรมะเรียงตามลำดับเพราะว่าอนุนี่แปลว่าเรียงตามลำดับไปหรอกครับเพราะว่าไปฟอกใจขึ้นข่าวสะอาดก่อนถึงจะรองรับอริยสัจได้เพราะนั้นถ้าเขาได้ฟังทำอนุปุพพิกถาทุกกันนะพระองค์จะสรุปด้วยอริยสัจทุกครั้งมีอริยสัจสี่ทุกครั้งเหมือนเขาจะเอาถ้วยเอาแก้วใส่น้ำใส่อย่างก็ต้องล้างก่อนเนาะแต่ว่าอริยสัจจู่โจมโดยตรงมีก่อนมาได้พระธรรมจักมีสำหรับฤาษีพุทธหมู่นักบวชหมู่ทั้งหลายที่ปั่มเป่งเพียรมาอันนี้ธรรมจักคืออริยสัจนั่นแหละต้องมีสมมติบัญญัติอย่างละเอาเนื้อเลยเอาเนื้อใส่ไปมาเลยชาติดินก็แสดงเรื่องอาทิตย์ครับครับการปูจ่าไฟพ่องอย่างพ่องนะก็บ่ต้องมีสมมติบัญญัติบ่ไม่ต้องตานเรื่องอย่างแล้วแต่ถ้าอนุปุพพิกถายังขนาดขั้นพญาเจ้าเมืองนะก็ต้องมีตัวนี้พระเจ้าพิมพิสารเนี่ยแม่นนางมิสาขาก็อนุปุพพิกถาแม่นหมดอ่ะเจ้าบ้านแม่นหมดพระเจ้าอาชาติศัตรูก็ยังได้นะครับยะสะก็เหมือนเนาะยะสะกุลบุตรก็มีเพราะเป็นเจ้าบ้านน่ะไม่เจ้าบ้านมาครับเสียดายเวลาอาจารย์ดำมูครับหมดแล้วเสร็จละ2ชั่วโมงนี่นะ2ชั่วโมงเต็มๆครับสายกับเช้าสายพอดีครับขอไว้ซะตดก็มาพอดีครับนิมนต์ครับอาจารย์ได้ก็คณะสถาโอปนัตติโกเนาะครับว่ามา5ประเภทเนี่ยเขาจะอยู่ประเภทที่เท่าใดครับผลไม้สุกดิบ4ประเภทเขาอยู่ในประเภทที่เท่าใดธรรมะของพระองค์ต้องโอปนัตติโกเนาะน้อมเข้ามาใส่ตัวเขาว่าเขาจะประพฤติปฏิบัติธรรมของพระองค์ข้อใดให้เกิดให้มีแก่ในจิตในใจเขาได้เป็นที่เปิ่งที่ระลึกเนาะบุญใดกุศลใดที่เกิดจากการฟังคืนนี้บุญนักยอดมหาศรัทธาที่ปรารถนาอันใดทั้งโลกก็ให้มากล้าขึ้นลูกหลานอยู่ในถ้อยฟังกรรมจะทำภารกิจจากการงานใดก็มีความเจริญรุ่งเรืองสัพพะพุทธานุภาเวนะโดยอนุภาพของพระพุทธเจ้าสัพพะธรรมานุภาเวนะโดยอนุภาพของพระธรรมเจ้าสัพพะสังฆานุภาเวนะโดยอนุภาพของพระสงฆ์เจ้าสัทธาโสถีพระวันตุเตก็ขอความสุขสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่คณะสัทธาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกคนเทอญ